อ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตามมาแล้วกันเนาะครั้งที่แล้วเราจบไปที่ไอ้วงจรRL เนี่ยนะครับวงจรนี้ก็จะมี2สถานะใช่ป่ะจำได้ไหมว่ามันจะมีการชาร์จแล้วก็การดิสชาร์จตัว L อ่ะครับตัว L ก็ทำหน้าที่ในการเก็บอะไรฮะเก็บกระแสจำได้ไหมเป็นการที่เรียกการเก็บกระแสครับทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการงงๆนิดนึงตอนที่หลังนะครับนี้วงจรเนี่ยอาจจะอธิบายก่อนแล้วกันว่าถ้าจากรูปเนี่ยนะฮะ เราบอกว่าที่เวลาทีน้อยกว่า0ใช่ไหมเวลาทีน้อยกว่า0เนี่ยไอตัวสวิตช์มันก็จะปิดลงนะฮะพอสวิตช์มันปิดสวิตช์มันจะอยู่อย่างนี้ที่เวลาทีน้อยกว่า0สวิตช์ก็จะปิดลงนะทีนี้ เราต่อกับแรงจ่ายกระแสตรงใช่ไหมครับคราวนี้กระแสมันก็จะไหลตัว L เนี่ยถ้ามันเป็นกระแสตรงเนี่ย VL นะฮะเท่ากับ L DI DT ใช่ไหม DI DT มันเป็น0เพราะฉะนั้น V เป็น0และตัวแรงดันต่อครอบเป็น0หมายถึงว่า L เนี่ยมันช็อตเซอร์กิตณเวลานี้นะครับเราสงสัยไหมว่าตอนทำไมตอนทำแลบเนี่ยอาจารย์เขาถึงให้ใช้ไซนูซอยด์เป็นไซด์ใช่ไหมเห็นปะสวัสดีครับเห็นไหมเวลาทำแลบตอนที่เขาทำแลบอ่ะเขาเป็นรูปขึ้นไซด์เพราะว่าอะไรแล้วทำไมเขาถึงให้ปรับฟรีควอนซี่นึกออกไหมนี่ก็ปรับให้ตั้งแต่กี่เฮิร์ตซ์นะสูงสุด30 k h z อ่ะการปรับที่เขาปรับค่าฟรีควอนซี่เขาทำอะไรดีเขาปรับตัวนี้เขาปรับตัว L ตัว V ที่ตกคอมเนี่ย DI by DT เพราะมันเปลี่ยนใช่ป่ะอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทียบกับเวลาใช่ไหมพอเปลี่ยนฟรีควอนซี่เท่ากับกี่เฮิร์ตซ์นะสมมติมันเริ่ม10 k h zจำไม่ได้แล้วแต่สูงสุดมัน 30k อ่ะใช่ไหม 30kHz การที่เขาปรับไอ้เจ้า frequency ก็คือเขาปรับค่าเขาปรับแรงดันตกคอมตัว L ไหมครับเพราะว่า DI by DT DI DT มันจะเปลี่ยนไหมฮะแล้วทำไมตอนนั้นเขาไม่ต่อแรงจ่ายกระแสตรงมันก็เขาทำ AC เพราะว่าถ้าตัดต่อแรงจ่ายกระแสตรงก็ไม่เห็นอะไรฮะเพราะไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนช็อตเซอร์กิตโอเคป่ะนะฮะทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้ามันช็อตเซอร์กิตนี่ทำไมตัวนี้มันช็อตใช่ป่ะกระแสที่มันเก็บเอาไว้มันก็สะสมไว้ก็คือกระแสเริ่มต้นนะฮะ IS นี่คือสถานะวงจรที่ตอนมันชาร์จมันก็จะชาร์จจนมันอิ่มตัวไปถูกป่ะพอมันอิ่มตัวไปถึงเวลาทีเป็น0ไอ้สวิตช์นี้เปิดออกสวิตช์เปิดออกหมายความว่าตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะใช่มั้ยฮะเหลือเฉพาะ L กับ R ทีนี้ L กับ R L กับ R นะ L เนี่ยมันเก็บกระแสไว้แล้ว IS นะครับนะกระแสนี่มันเก็บไว้ IS พอแล้วมัน discharge เนี่ยนะทีนี้ท่านนี้แล้วที่เรางงว่ามัน discharge มันไปทิศทางไหนยังไงอะไรใช่ไหมครับทีนี้แล้วเนี่ยผมอธิบายไว้อย่างนี้ว่าตอนที่มันกินกระแสเข้าไปเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็จะมีกระแสมันไหลไปด้านบนไหมแรงดันตกครอบมันก็จะเป็นอะไรนะแรงดันตกครอบตอนนี้มันกำลังกินเดี๋ยวเอารูปนี้ก่อนมันกินข้างล่างจะเป็นบวกข้างบนก็เป็นลบตอนนี้มันเป็นตัวอะไรครับมันเป็นตัวกินพลังงานมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันตัวนี้ไม่มี R กระแสไหลผ่าน R ไม่มีครับทีนี้เวลามันดิสชาร์จพลังงานมันจะดิสชาร์จไปในทิศทางไหนเนาะทีนี้เราแล้วแต่ว่าเราจะมองไงนะฮะนี่เราจะมองครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าสมมติว่าให้แรงดันที่ตกคอมตัว L มันคงที่ใช่ไหมส่วนที่แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันคงที่เป็นเงี้ยเป็นบวกเป็นลบนะฮะแล้วก็ผมก็สมมุติว่าตรงนี้มันบวกมันเป็นลบผมบอกว่าเวลามันดิสชาร์จมันแล้วแต่เราจะมองนะเพราะว่าเรานึกภาพออกมั้ยว่ากระแสของตัว L อ่ะถ้าเราป้อน AC เข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนทิศทางกลับไปกลับมาตลอดเวลาเห็นมั้ยครับครั้งที่แล้วที่ผมดีไลฟ์ไปเนี่ยนะผมบอกว่าอย่างงี้ใช่ป่ะผมบอกว่าเราจําที่จดไปได้มั้ยครั้งที่แล้วผมบอกว่าพอมันดิสชาร์จเนี่ยผมสมมติผมให้แรงดันมันอยู่อย่างเงี้ยคงที่แล้วก็ให้กระแสมันไหลดิสชาร์จสวนกลับมาทิศทางเนี้ยที่เราอาจจะงงๆกันนะครับทีนี้ตอนที่ผมแทนค่าลงไปเราสังเกตไหมในตอนที่เราจดไปครั้งนี้แล้วว่าผมแทนตอนที่กระแสไหลขึ้นเป็น I และพอตอนที่ผมแทนตัวนี้ผมแทนด้วยลบ I สังเกตไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมแทนตัวนี้ลบ I กระแสตอนนี้ลบ I มันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงบวกขึ้นเป็น I เหมือนเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าเวลามันดิสชาร์จนะฮะตอนเนี้ยกระแสมันก็ยังไหลไปในทิศทางเดิมแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันคือการเปลี่ยนแรงดันมันจะมองได้2แบบอ่ะมันจะมองด้วยการไหลของกระแสที่กระแสไหลเปลี่ยนไปถูกป่ะแต่ผมจะมองอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามองว่ามีคนเมื่อวานอันนี้แล้วมีคนแบบดิสคัสกันเรื่องนี้ครับ L
นะครับถ้ากระแสมันไหลไปในทิศทางที่มันเหมือนกับตอนที่มันชาร์จเข้ามาแล้วมันตอนมันจ่ายคืนมันก็จ่ายออกในทิศทางเดิมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลว่าเราไหลเนี่ยมันก็จะไหลไปในทิศทาง i เนี่ย i ก็คือตอนแรกมัน i มันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันไหลขึ้นพอมันได้ฉ่ำก็ไปในทิศทางเดิมก็คือ i พอมันไหล i ฟึบเนี่ยครับกระแสไหลเข้าทางด้าน r ก็จะกลายเป็น polarity จะเป็นบวกด้านบนลบด้านล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็กลายเป็นลบอันนี้ก็กลายเป็นบวกคราวนี้ตอนนี้มันจะมองแบบนี้ก็ได้หมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้แรงดันเห็นไหมแรงดันตัวนี้จากเดิมมันกลายเป็นบวกเป็นลบแต่นี้การแรงดันจะกลายเป็นลบเป็นบวกมันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วของแรงดันก็ได้นะครับจากเดิมกระแสตอนนี้ใช่ป่ะก่อน discharge ตอนนี้แรงดันเป็นบวกเป็นลบกระแสไหลขึ้นด้านนี้เพราะนี้เป็นโหลดนะครับแต่ถ้าเรามองว่าอ่ะกระแสตอนที่มันดิสชาร์จมันออกมากระแสก็เป็น i เหมือนเดิมก็ไหลขึ้นด้านบนถูกไหมกระแสที่ไหลขึ้นด้านบนเหมือนเดิมไหลไปข้างตัว r ทีนี้พอตอนนี้มันจ่ายออกมาเนี่ยเรามองว่าแรงดันมันเหมือนกันก็ได้นะแรงดันตอนนี้เป็นบวกเป็นลบเพราะว่ากระแสมันพอมันดิสชาร์จก็จะไหลจากด้านบนลงล่างเห็นไหมพอไหลจากบนลงล่างปุ๊บอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นบวกเป็นลบเป็นไปตามกฎของ passive sign convention คือไอ้นี่มันกินตัวอะไรมันกินพลังงานเข้าไปเห็นไหมมันกินพลังงานเข้าไปก็และผมบอกแรงดันตัวเนี้ยเราให้เป็นไปตามของแรงดันลำดับข้อมตัว L เนี่ยเป็นไปตามแรงดันของตัวข้อมตัว R เพราะฉะนั้นทิศก็จะเป็นบวกเป็นลบลักษณะนี้แล้วก็อันนี้มันก็มองเป็นไปตามกฎของอะไรครับกฎธรรมดาเลยนะฮะไอ้ตัวนี้แรงดันบวกลบด้านบนล่างอันนี้บวกลบใช่ป่ะอันนี้พอมันจ่ายตอนนี้มันเป็นสถานะดิสชาร์จนะที่กำลังพูดตอนนี้ตัวนี้เป็นแหล่งเป็นซอร์สกระแสก็อะไรครับไหลออกจากลบใช่ป่ะนี่เป็นซอร์สแล้วก็อันนี้จ่ายพลังงานคืนให้กับอะไรครับให้กับตัว R พอเห็นภาพไหมมันก็น่าจะอธิบายได้แต่ครั้งที่แล้วที่ผมทำเนี่ยผมแทนตัวนี้ด้วยติดลบเห็นไหมที่ลบของขั้วบวกลบอย่างนี้แล้วเราพอบอกกระแสมันไหลลงเป็นลบมันก็คือกระแสไหลขึ้นเป็นบวกเหมือนกันเห็นไหมฮะที่สิ่งที่จะพูดก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราดีไลฟ์บอกไปเนี่ยเราบอกว่านะเราจะหากระแสเราจะหาสมการของกระแส i นะครับ it ใช่ไหมเราจำได้ไหม it จะอยู่ในรูปอะไรตัวนี้มันเหมือนมันเก็บพลังงานเอาไว้พอมันจ่ายเข้าไปตัว r i มันก็จะลดลงการลดลงของมันก็จะลดลงเป็นฟังก์ชัน exponential ถูกไหมครับมันก็ลดลงจากอะไรลดลงจาก i เริ่มต้นของมันตอนนี้สมมติว่าเราเก็บไว้เริ่มต้นเนี่ยมันเก็บไว้เท่ากับ IS ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเก็บไว้เริ่มต้นเป็น IS แล้วมันก็จะลดลงด้วยแหละครับฟังก์ชัน e ยกกำลังลบ t ส่วน tau tau ก็จะเป็นอัตราเร็วในการบอกว่ามันลดลงช้าเร็วขนาดไหนถูกไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างไอ้ tau เนี่ยครับขึ้นอยู่กับค่า l กับ r ถูกไหม l ตัวยิ่งใหญ่ l ตัวใหญ่ก็หมายความว่ามันเก็บไว้พลังงานไว้ได้เยอะใช่ไหมฮะ rถ้าโหลดมันน้อยมันก็แสดงว่ามันประวิงเวลาไปได้นานนะเวลาที่มันจะลดลงพลังงานจะลดลงเหลือเป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะนานขึ้นทาวตัวนี้จำได้ไหมทาวสูตรมันว่าอะไรนะฮะทีเท่า L ส่วน R L ส่วน R เข้าใจป่ะคราวนี้เราพาพวกเราไปดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวงจรกรณีที่เป็นอะไรครับRL นะไม่มีตอนนี้เวลาเราจะพูดถึงเนี่ยนะในหนังสือก็จะเรียกว่าเป็นวงจรผลตอบสนองธรรมชาติเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผลตอบสนองธรรมชาติอันนี้คืออะไรแต่ลักษณะของวงจรเนี่ยนะที่มีเฉพาะ L กับ R แล้วพลังงานมันถูกชาร์จเก็บไว้ได้ตัว L แล้วที่หลังมันดิสชาร์จมันจ่ายคืนนะครับวงจรที่มีเฉพาะ L กับ R เนี่ยนะเขาอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งครับเรียกว่าผลตอบสนองทางธรรมชาติก็คือไม่มีแรงจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้เราจำได้ไหมสมการของ first order มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่ไม่มีผลของแรงจ่ายมาเกี่ยวข้องมันเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นสันดานของมันอ่ะเขาเรียกว่า complementary หรือเป็น characteristic ของมันถูกป่ะนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็น particular particular หมายความว่าจำเพาะกับอะไรครับแหล่งจ่ายเข้าไหมจำเพาะกับแหล่งจ่ายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปขึ้นตรงนี้ก่อนนะฮะเราไปขึ้นวงจรถัดไปนะวงจรถัดไปจะเป็นวงจร RC มั้งแล้วครับ RCนะครับวงจรนี้เป็นวงจร RC สมมติว่ามีแหล่งจ่าย VG ซอสอาร์ source R1 นะครับ
นี่ C ตัว C นี่ตัว R วงจรนี้ดูออกไม่เอ่ย T เท่ากับ0นะครับจากที่จุด A จุด B พอมองภาพออกไหมวงจรนี้ครับวงจรนี้คือบอกว่าวงจรนี้นะฮะสถานะของการชาร์จมันเหมือนกันตัว C เป็นตัวเก็บแรงดันใช่ป่ะเมื่อเวลาที่ T น้อยกว่า0เนี่ย C มันถูกต่อเข้ากับแรงจ่าย VG ที่มีความต้านทานภายในเป็น R1 นะฮะเห็นมั้ยนะครับตัวระหว่างที่ T น้อยกว่า0 C ก็จะเก็บพลังงานมาจากแหล่งจ่ายซอร์สพอถึงเวลา T เท่ากับ0เป็นต้นไปนะตั้งแต่ T มากกว่า0เป็นต้นไปเนี่ยสวิตช์มันจะเปลี่ยนจากตำแหน่ง A ไปเป็นตำแหน่ง B การที่มันเปลี่ยนสวิตช์จาก A ไป B หมายความว่ามันตัดแหล่งจ่าย VG ทิ้งครับนะครับโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสนใจเนี่ยนะมันก็จะมีเฉพาะตัวนี้ครับจะมีตัว C แล้วก็มีตัว R ผลตอบสนองที่เราจะสนใจหรือว่าสิ่งที่เราจะสนใจในกรณีนี้ก็คืออะไรครับก็คือกรณีที่มันมีเฉพาะ C กับ R เราจะดูความสัมพันธ์ของมันนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยวงจรครั้งที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยมันมี L กับ R เนาะสิ่งที่เขาหาก็คืออะไรนะ L เป็นตัวเก็บกระแสใช่ป่ะตัวเก็บกระแสเพราะฉะนั้นกระแสมันก็จะเริ่มต้นมันจะเก็บเอาไว้ค่าหนึ่งพอเวลาผ่านไปกระแสเนี่ยก็จะถูกจ่ายออกไปให้ตัว R R มันก็จะกินไปเรื่อยๆถูกไหมฮะนะตัว C ครับตารางที่ผมจดครั้งที่แล้วจำได้ไหม C คืออะไร C คือตัวเก็บแรงดันเพราะฉะนั้น C จะเก็บแรงดันไว้ค่าหนึ่งหน้าตาของมันคือมันจะเก็บแรงดันไว้นะครับเก็บแรงดันไว้เท่าไหร่ล่ะถ้าเราเก็บทิ้งไว้นานๆแรงดันตัวนี้มันก็จะเก็บไว้เท่ากับค่า VG ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัว C อันนี้มันคือโลกอุดมคติมากๆนะก็คือแรงดันเนี่ย C เนี่ยมันเก็บไว้เท่ากับ VG แล้วหลังจากนั้นเป็นไงพลังงานมันก็ถูกจ่ายออกมาที่ตัว R พลังงานก็จะลดลงทันไหมครับพลังงานก็จะลดลงจากที่มันเก็บไว้ที่ตัว C ก็จะจ่ายมาที่ตัว R มันจะลดลงเรื่อยๆจนมันเป็น0การลดลงก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นฟังก์ชัน exponential เข้าใจไหมอันนี้คอนเซปต์นี้ง่ายๆนะครับคอนเซปต์นี้ไม่ง่ายมันไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าเราเอาแค่นี้นะถ้าผมไม่ดีไลฟ์นะผมจะเขียนให้พวกเราอย่างนี้เลยได้ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้เลยครับว่า V ไอ้เนี่ยเป็นตัวเก็บ Vเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเขียนสมการของผลตอบสนองของมันนะผมก็จะต้องเขียนตัว V เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น2ตัว2วงจรเนี้ย C กับ R มันต่ออนุต่อขนานกันไม่ว่ามันจะมี V เท่ากันถูกป่ะสมมติว่าตรงนี้เป็น VT V มันเท่ากันนะฮะเราลองเขียนรูป VT เลยก็ได้ครับ VT เรารู้ว่า VT มันต้องเริ่มลดจากอะไรจากVG ตอนแรกมันจะเป็น VG ถูกมั้ยครับมันยังไม่ดีไลฟ์แมทนะสมมุติยังไม่ดีไลฟ์นะครับมันต้องลดลงเป็นฟังก์ชัน expo โอเคป่ะมันเพราะว่าเราจำได้ไหมผลเฉลยของสมการของ differential equation first order ODE อ่ะมันจะต้องเป็นฟังก์ชัน expo นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็น exponential นะe ยกกำลังพอมันลดลงฟังก์ชันที่มันลดลง e ยกกำลังก็ต้องติดลบลดลงตามเวลาครับลบ t เห็นไหม t ส่วนด้วยอะไรบางอย่างถ้านี้ข้างบนมี time constant อีกข้างล่างก็ต้องมี time constant tau นะฮะแต่ tau เนี่ยคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมา derive tau เท่าไหร่เรียนมาแล้วนี่ tau เท่ากับอะไรครับเฮ้ยจำได้แล้ว rc ไม่สนแล้วนี่ไหมนี่ไง tau เท่ากับ rc ครับโอเคป่ะทาวก็จะเท่ากับ RC เนาะเอาเป็นว่าต้องดีไลน์ไหมดีไลน์อยู่ในหนังสือหรือดีไลน์ให้ดูก็ได้นะดีไลน์ให้ไปดูก็ได้นะครับผมใช้หลักเดิมนะใช้หลักเดิมเมื่อกี้ตอนที่สถานะที่มันกำลังชาร์จประจุพอชาร์จประจุ C เป็นอะไรครับ C จะเป็นโหลดหรือเป็นซอร์ส
C ก็จะต้องเป็นโหลดเพราะตัวมันไม่มีอะไรใช่ป่ะตัวมันต้องเก็บพลังงานเข้าไปดูรูปนี้นะดูรูปบนนี้นะครับตอนที่ T น้อยกว่า0พูดเวลา T น้อยกว่า0ถ้า T น้อยกว่า0 C ก็จะชาร์จเก็บประจุผมปิดป้องกันไม่ให้พวกเราสับสนก็จะปิดอันนี้ไว้นะครับเนี่ยโอเคป่ะที่เวลา T น้อยกว่า0หมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้ตัวนี้กินพลังงานเข้าไปเพราะฉะนั้นกินพลังเข้าไปมันก็จะดูดกระแสเข้าไปทางด้านนี้นี่กระแสมันไหลจากนี้ลบไปบวกนะแล้วก็กินเข้าไปเพราะฉะนั้นโพลาริตี้ของมันเป็นอะไรขั้วมันก็จะเป็นบวกเป็นลบสมมุตินี่กระแสเป็นไอเนาะโอเคป่ะผมใช้หลักเดิมคือให้โวลเทจมันฟิกไว้และตัวที่เวลามันจ่ายคืนให้มันเป็นอะไรครับให้มันเป็นกระแสโอเคป่ะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจ่ายคืนตอนนี้กำลังสถานะในการถูกชาร์จนะครับตอนชาร์จเสร็จกระแสจะไหลจากนี้จากบนลงล่างแล้วก็นี่ก็เป็นบวกเป็นลบอันนี้ตัว C นะครับกระแสที่ไหลเนี่ยคือ I ครับโอเคไหมพอเวลาดิสชาร์จผมเอา V เป็นคงที่นะครับจับว่าคือมันเปลี่ยนตามเวลาเราทำแล็บเราเห็นไหม V กับ I มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลามันต้องมีตัวนึงจับตัวนึงคงที่ไว้แล้วอีกตัวนึงต้องเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นผมจับว่าผมจับตัว V คงที่ตอนนี้ตอนที่มันเป็น discharge เนี่ย C มันเป็นอะไรเป็น source หรือเป็น load เป็น source ดิตอนมัน discharge มันจ่ายพลังงานตัวมันเองเป็นเหมือนแหล่งจ่ายถูกป่ะพอตัวมันเป็นแหล่งจ่ายปุ๊บนะครับกระแสมันต้องไหลไงก็ไหลจากลบไปบวกเอานี่เป็นตามหลัก passive sign convention เนาะมันต้องไหลจากลบไปบวกกระแสเปลี่ยนทีนี้กระแสเดิมเนี่ยมันเป็น I พอกระแสที่มันดิสชาร์จกลายเป็นลงมานี้แล้วกระแสขึ้นก็กลายเป็นลบ I กระแสโทษนี้ผมเขียนตรงนี้ลบ I โอเคป่ะทีนี้ตัวนี้มันต่อกับโหลดครับพอตัวนี้มันต่อกับโหลดมันคือตัว R นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันตกข้อมของ2ตัวนี้เท่ากันเป็นบวกลบเท่ากันใช่ป่ะกระแสไอ้ตัวแรงดันตกข้อมตัว C มันคืออะไรไอ้กระตัวสมการของตัว C มันคือ I เท่ากับ C dV dT ถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น IC เท่ากับ C dV dT นะครับเพราะฉะนั้นเราหา KVL ที่โหนดด้านบนเนี่ยไอ้ KCL ครับโทษที KCL ที่โหนดบนเราได้ว่ากระแสไหลเข้ากระแสไหลออกมันต้องเท่ากันถูกไหมกระแสตัวนี้คืออะไรแรงดันตกข้อมเป็น V ตัวนี้กระแสก็เป็น V ส่วนด้วย R ถูกไหมกระแสเข้าเท่ากับกระแสออกครับลบ I ใช่ไหมจะต้องเท่ากับอะไรเท่ากับ V ส่วน R ถูกไหมกระแสเนี่ยลบเข้าเป็นลบ I ออกเป็น V ส่วน R แต่ I มันคือ C dV dT เพราะฉะนั้นมันก็คือลบ C dV dT ครับเท่ากับ V หารด้วย R โอเคป่ะอันนี้ใช้ KCL กระแสนี้สมการนี้ก็คือลบ I กระแสนี้เข้าเท่ากับกระแสออกนะฮะกระแสเข้าเท่ากับกระแสออกเนาะทีนี้ก็เป็นแมทแล้วก็จัดรูปสมการนะครับโอเคไหมจัดรูปของสมการนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา R ขึ้นมาคูณตรงนี้วิธีการทำก็คือเราพอจำได้ไหมวิธีการที่เราจะทำจะแก้สมการนี้เราจะเอา V มาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้มันได้เป็นล็อกการิทึมนะครับเราเอา dv มาอยู่นี้แล้วเอา v มาอยู่ข้างล่างฝั่งนี้เราเอา dt มาอยู่ฝั่งนี้วิธีการแก้เนาะทีนี้อันนี้คูณขึ้นมาครับก็เป็นลบ rc ฝั่งนี้คูณอันนี้ไม่มีอะไรละ dt ถูกไหมเอา dt คูณ2ข้างนะครับโอเคป่ะใส่จากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตเนาะอินทิเกรต2ข้างอินทิเกรต2ข้างนะครับเวลาอินทิเกรตก็คืออินทิเกรตจากเวลาที่เราสนใจนะวิธีการเนี่ยเทคนิคของมันก็คือเราอินทิเกรตจากเวลาที่เราสนใจใดๆเวลาเริ่มต้นสมมุติให้เป็น t 0ไปจนถึงเวลา t ใดๆนะครับทีนี้เวลาเราใส่ขอบเขตด้านนี้เป็น t 0ด้านนี้เป็น t ฝั่งนี้ขอบเขตต้องเป็นของตัวแปรมันตัวแปรฝั่งด้านซ้ายมือเป็น v เห็นปะตัวแปรซ้ายมือเป็น v งั้นเวลาเราแทนขอบเขตต้องเป็นขอบเขตของมันด้วยนะครับขอบเขตของตัวแปรก็คือต้อง v ที่เวลาที่เราสนใจครับ v ที่เวลา t 0
ปจนถึง V ที่เวลาทีใดๆเข้าใจมั้ยได้ไหมครับทีนี้เวลาเรามีสองข้างนี้ใช่ป่ะส่วนใหญ่เวลาเรานิยมทีเวลาทีศูนย์ไปถึงเวลาทีใดๆนะครับทีศูนย์เนี่ยเรานิยมให้ทีศูนย์เป็นเวลาศูนย์วินาทีเวลาเป็นเวลาเริ่มต้นเข้าใจไหมอันนี้เราให้ทีศูนย์เป็นเวลาเริ่มต้นก็เราเริ่มนับเวลาที่เวลาเป็นศูนย์น่ะเข้าใจไหมครับจากนั้นเรารู้อีกว่าที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยVT0 เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ VT0 ก็คือ V ที่ตกค่อมตัว C ที่เวลา T เท่ากับ0มันก็คือ VG ถูกป่ะเนี่ยก็คือ VG V ที่ตกค่อม V ตรงเนี้ยคือ V ที่มันเก็บสะสมไว้เรียบร้อยแล้วเต็มพิกัดของมันเป็นแรงดันเริ่มต้นของมันนะครับและเรารู้ว่า V ที่เวลา T0 เนี่ยเท่ากับอะไรครับ VG อ่ะเข้าใจมั้ยครับทีนี้เราแทนค่าลงไปก่อนเนาะเราย้ายฝั่งนี้ไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบเศษ1ส่วน RC DT เวลาอินทิเกรตตรงนี้ก็เป็น T ใช่ป่ะ T ลบ0ก็คือ T นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นอินทิเกรตก็เป็น LN นะครับของอะไรฮะของ V ที่ตั้งแต่เวลาที่ V ที่ T 0ไปจนถึง VT โอเคป่ะได้บรรทัดนี้นะครับทีนี้พอทำอย่างนี้เราก็จะได้เป็นเราเวลาเราแทนค่าใช่ป่ะเราก็จะเอาตัวบนแล้วก็ลบตัวล่างนะครับมันจะเป็น ln ของ vt ลบ ln ของ vt 0นะครับซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยนะเวลาเราทำจริงๆเนี่ยไอ้เราก็ใช้เอกลักษณ์ไอ้กฎของล็อกใช่ป่ะครับมันจะเป็น ln ของอะไรล็อกลบกันมันก็จะเป็นล็อกเลขหลังล็อกเนี่ยมาหารกันถูกไหมจำได้ไหมครับLN ถ้า2ตัวนี้มันลบกันนะล็อก A ลบล็อก B ฐานเดียวกันนะครับก็จะเป็นล็อกอะไรครับ A ส่วน B โอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น LN VT หารด้วย VT 0โอเคไหมครับเพราะว่านี่ นี่กฎคณิตศาสตร์ทันไหมฮะฝั่งขวามือเป็นอะไรฝั่งขวามือยังเป็นตัวเดิมนะเป็นลบ T หารด้วย RC ถูกไหมนะลบ T ส่วนด้วย RC เราตอนนี้ผมทำอะไรผมทำให้กำหนดให้ T 0เป็น0วินาทีครับจากนั้นก็ทำการปลดไอ้ LN นี้การปลด LN ก็คืออะไรเราก็เทคเราปลด LN วิธีการก็คือเราเอา E เนี่ยไปดันตรงนี้ขึ้นไปถูกปะเราเอา E ที่เป็นฐานมันเนี่ยขึ้นไปดันตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า VT ครับจะเท่ากับ VT ส่วน V 0 VT 0เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ E ยกกำลังลบ T ส่วนด้วย RC นะจากนั้นเอาอันนี้ v ที่ t 0เป็น vg คุณเอา v นี้ขึ้นไปคูณนะฮะจะได้ว่า vt จะเป็น vg ครับ e ยกกำลังลบ t หารด้วย rc เนี่ยครับคือคำตอบของมันโอเคไหมอันนี้คือ รูปทั่วไปของการอะไรครับ discharge พลังงานออกมานะจะได้ เป็นไปตามสมการนี้นะครับVT เท่ากับ VG E ยกกำลังลบ T หารด้วย RC นะเดี๋ยวพอเวลาเราทำโจทย์จริงๆเราจะไม่ได้ต้องมานั่งดีไลฟ์แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือดีไลฟ์ก็คือดีไลฟ์จบไปนะฮะถึงเวลาจริงก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเห็นไหมเสร็จไหมครับแผนนี้เสร็จปะชิบหายแล้วกำลังผมว่าผมจะเอาด้านล่างนี้มาใช้ต่อไม่เป็นไรผมหยิบกระดาษผิดมาผิดแผ่นครับตายห่าแล้วต้องเขียนใหม่เลยจริงๆผมจะใช้ประโยชน์จากด้านล่างนี้เป็นไรเขียนไหมสิ่งที่จะบอกก็คือว่าอะไรนะแรงดันที่เก็บไว้เริ่มต้นมันลดลงใช่ไหมครับเป็นไปตามฟังก์ชัน exponential e ยกกำลังลบ t หารด้วย tau tau คือ rc สำหรับวงจรตัว rc circuit นะครับเข้าใจไหม
าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จยังครับเสร็จแล้วผมพาพวกเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้แล้วกันนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่อยู่ในหนังสือนะเดี๋ยวผมสอนแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะโปรแกรมของเราบ่ายนี้ก็คือเดี๋ยวผมสอนจนถึงอีก2หัวข้อนะครับและเดี๋ยวผมจะให้พวกเราทำโจทย์แล้วผมจะลงไปทำธุระแป๊บนึงนะฮะโอเคไหมเดี๋ยวผมลงไปทำธุระการเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปตั้งแต่11โมงครึ่งแล้วการเงินเขาปิดนะปิดยังไงไปกินพักวันแต่11โมงครับนะฮะนี่ก็เป็นหน่วยงานราชการที่เจริญรุ่งเรืองมากครับพักวันแต่11โมงนะฮะต้องตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับนะฮะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้เราหาแรงดันที่เวลา v 0นะครับที่เวลา t มากกว่าเท่ากับ0ที่เวลา t มากกว่าเท่ากับ0แน่นอนไม่มีผลจากอะไรนะจากแรงจ่าย15โวลต์เราสังเกตเห็นไหมที่เวลา t มากกว่า0หมายความว่าวงจรเนี่ยไอ้สวิตช์นี่มันเปิดออกครับพอสวิตช์เปิดออกนะก็เหมือนกับเป็นการตัดแรงจ่าย15โวลต์15โวลต์ตัวนี้ออกไปตัวนี้เป็นความต้านทานภายในครับโจทย์ถามว่า VT ที่เวลา T มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยเป็นกี่โวลต์แรงดันตรงเนี้ยแรงดันจุดเนี้ยครับโอเคมั้ยเสร็จหรือยังโจทย์ข้อนี้ทำไงครับให้หา v ตรงนี้โจทย์บอกว่า v 0 t เมื่อเวลา t มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับผมเอาตรงนี้ออกอันเดียวกันนะครับเห็นไหมทีนี้พอโจทย์ข้อนี้นะเราดูว่าโจทย์ทำหา v 0ที่เวลา t มากกว่า0นะเวลา t มากกว่า0ไม่มีแหล่งจ่าย15โวลต์ละเพราะฉะนั้นใครจะเป็นแหล่งจ่ายของวงจรนี้ครับหลังจากที่เวลา t มากกว่า0เราตัดซอสออกอะไรที่เป็นแหล่งพลังงานของมันก็คือตัวคาปาซิเตอร์2ตัวคือ5ไมโครกับ1ไมโครฟาราดถูกป่ะครับแสดงว่าเจ้า2ตัวนี้จะเป็นซอสเข้าไหมทันไหมสองตัวนี้เป็นซอสสองตัวนี้จะให้พลังงานเดานะไม่ง่ายเลยเราดูรูปครับ5ไมโครมันต่อกับ20ใช่ป่ะ 40K ต่อกับ1ไมโครหมายความว่าตอนนี้พลังงานที่ไปที่ 20K ที่ได้เอาเป็นโหลดนะแรงจ่ายมาจากไหนมาจาก5ไมโครถูกป่ะมันไม่ได้มาจากตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนแรงจ่ายต่อกับโหลดแล้วมันครบลูปเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้มันต่อแล้วมันครบแสดงว่าไอเนี้ยพลังงานตัวเนี้ยมันออกมาจากตรงนี้นะครับมันออกไม่รู้ออกมาด้านไหนแหละแต่พอมันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาที่มันจะกินไปที่ 20K เห็นไหมมันเป็นทิศทางการเดินของไอเจ้าอิเล็กตรอนจะอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ด้านเนี้ยครับแล้วก็1ไมโครฟาราด4ตัวเนี้ยมันเป็นแหล่งจ่ายของ 40K โอห์มมันไม่เป็นแหล่งจ่ายของไอนี่นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันครบรอบของมันเห็นไหมครบวงจรของมันเข้าใจความหมายตรงนี้ไหมครับแสดงว่าพลังงานออกมาจากนี้ก็ไปที่นี่พลังงานออกมาจากในนี้ก็ไปที่ 40K make sense ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหา v 0ตรงนี้โจทย์ถามตรงนี้ v 0ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ไม่ยากครับถ้าเรารู้ v ตรงนี้เรารู้ v ของตัว c ตัวนี้เรารู้ v ตัวที่ตัว c ตัวนี้
เราก็วน KVL ตัวนี้เราจะรู้ V0 ตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเขาถามว่า V0 ตัวเนี้ยนะครับจริงๆโจทย์ก็คือโจทย์ถามว่า AV ที่ตกคล่อม5ไมโครกับ1ไมโครเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองเข้าใจความหมายไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนมันต้องเริ่มต้องเริ่มจากอะไรนะเราต้องรู้ว่าไอ้เจ้า5ไมโครกับ1ไมโครฟาราดเนี่ยนะมันมีพลังงานสะสมเริ่มต้นเท่าไหร่อยู่ในรูปของ V ใช่ไหมมันเก็บตัว V V ที่ V ที่มันตกคล่อมเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราดูอย่างนี้นะเราบอกว่า55โวลต์นะครับตอนนี้เราพิจารณาที่เวลา t น้อยกว่า0 t น้อยกว่า0เป็นสถานะการชาร์จการเก็บประจุของมันครับพอเวลา t น้อยกว่า0ขออนุญาตเขียนตรงนี้สวิตช์ก็จะอยู่อย่างนี้นี่ t น้อยกว่า0เข้าใจมั้ยทันมั้ยครับทีนี้ตอนที่ t น้อยกว่า0เรามาดูตรงนี้นะครับไอ้เจ้า5ไมโครสมมุติตั้งเวลาไว้นานมากเราปล่อยให้วงจรเนี่ยมันชาร์จอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเลยนะถามว่าตัว C ตัวนี้สถานะเป็นเราลืมครั้งนี้แล้ว I เท่ากับ C dV dt เราต่อเข้ากับแรงสั่นกระแสตรงถูกมั้ยแสดงว่า I มันเท่ากับ0 I เท่ากับ C dV dt V dV dt เป็น0น่ะเพราะต่อกับแรงจ่าย source DC ใช่ป่ะอันนี้เป็น0แสดงว่า I เป็น0 I เป็น0 I ที่ไหลผ่านตัว C เป็น0 C ก็จะช็อตหรือโอเพนโอเพนไอ้ตัวนี้มองเหมือนโอเพนนะผมลบมันทิ้งได้ไหมเราดูเหมือนโอเพนเซอร์กิตนะครับโอเคไหมไอ้เจ้า1ไมโครไอที่ไหลผ่าน1ไมโครฟาราดเนื่องจาก dv dt เป็น0น่ะไอ้เจ้านี้ไอก็จะไหลผ่านเป็น0การที่ไอไหลผ่านเจ้าตัว c เป็น0เนี่ยนะไอที่ไหลผ่านมันเป็น0มันก็เหมือนเสมือนมันเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปใหม่ให้ดูนะตอนที่มันชาร์จเนี่ยวงจรเราจะมีหน้าตาประมาณนี้15โวลต์ 15k ครับ 20k ไอ้เจ้านี้โอเพนถ้าเราไม่แน่ใจเราก็วาดรูปนี้นะครับเจ้านี้นะที่เวลาที่น้อยกว่า0 1ไมโครนะครับไม่มีกระแสไหลผ่านมันก็โอเพนไอ้เจ้านี้มันนะครับ 40k เป็นโหลดของมันถูกมั้ยโอเพนเซอร์กิตนะครับสิ่งเราจะหาอะไรตอนนี้เราจะหา V เริ่มต้นของแต่ละตัว C แต่ละตัวนะครับแล้วเราจำหลักไว้นิดนึงว่าเราไม่ต้องไปสนใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ว่ากระแสจะชาร์จดิชาร์จออกด้านไหนยังไงนะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือถ้ามันเก็บด้านไหนมันก็ออกอย่างนั้นนะครับโอเคไหมไอ้ที่มันบอกว่ามันออกด้านบนหรือออกด้านล่างอะไรเนี่ยมันเป็นสำหรับการใช้ device สูตรนะว่าเราทำเซอร์กิตจริงๆอ่ะเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลูกขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันออกยังไงมันเข้าไปยังไงตอนมันชาร์จตอนมันออกมันจะออกแบบนั้นนะนี่คือข้อตกลงนะที่เราจำเอาไว้นะครับเวลาไปใช้งานครับโอเคนะสิ่งที่จะหาคือเราจะหาแรงดันตกคล่อมเริ่มต้นของตัว C เราก็ดูว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะเรามีจำคุณสมบัติข้อได้ไหมโวลเตจที่ตกคล่อมตัว C จะเปลี่ยนแปลงแบบทันดินทันใดไม่ได้แสดงว่า V ตอนที่มันเพิ่งชาร์จเต็มกับตอนที่มันเริ่มดิสชาร์จน่ะมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คืออะไรนะ V ที่ตกคล่อมตัว C ที่เวลา0ลบกับ VC ที่เวลา0บวกจะต้องเท่ากันถูกป่ะอันนี้คือก่อนที่มันตอนนี้มันชาร์จเต็มแล้ว0ลบเนี่ยหมายความว่ามันชาร์จไปเต็มเลยก่อนที่มันจะเริ่มดิสชาร์จมันเริ่มดิสชาร์จที่เวลาเป็น0ศูนย์บวกหมายถึงว่าตอนอะไรครับมันเริ่มดิชชาร์จใหม่ๆนะครับเริ่มดิชชาร์จใหม่ๆนะครับทีเราจะหาสิ่งที่เราจะทำเนี่ยวงจรตอนนี้ที่ผมวาดวงจรพวกที่พวกเราวาดตอนนี้นะครับเราวาดที่เวลา t น้อยกว่า0โอเคไหมสมมุติว่าตอนนี้เราพิจารณาที่เวลา0ลบที่เวลา0ลบคือชาร์จมานานแล้วตอนนี้กำลังจะเต็มแล้วปิ่มๆแล้วครับกำลังจะถึงเวลาที่จะออกทำงานแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะหาตรงนี้นะครับเราจะหา V ตรงนี้V ที่ตกคล่อมตัว5ไมโคร V ที่ตกคล่อม5ไมโครเนี่ยเครื่องหมายคุณต้องรู้ชัดเจนตอนนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กระแสมันไหลยังไงวงจรนี้เราสังเกตไหมอันนี้มันโอเพนโอเพนถ้าดูรูปวงจรก็จะมีตัว R 3ตัวมาต่ออนุกรมกัน R 3ตัวต่ออนุกรมกันกระแสไหลจากทีนั้นนี่เป็นซอร์สกระแสก็จะไหลจาก
ลบไปบวกใช่ไหมแล้วก็ไหลเป็นลูปเป็นวงจรแบบนี้แล้วกลับมาที่เดิมถูกไหมครับนี่คือทิศทางการไหลของกระแสตอนที่มันกำลังชาร์จประจุเนาะเพราะฉะนั้นพอมันไหลแบบนี้นะครับมันผ่านตัว R ใช่ป่ะตัว R เนี่ยแรงดันตกข้อมตัว R มันก็จะต้องไหลเป็นไปตามกฎของโอห์มอ่ะไอเนี่ยครับมันกลางก็จะเป็นบวกด้านนี้ลบด้านนี้ทันไหมครับพอมาถึง 40K นะกระแสไหลจะบนลงล่างเพราะฉะนั้นบวกอยู่ด้านบนลบอยู่ด้านล่างนะ2ท่อนเนี่ยมันต่อขนานกันใช่ไหมตัว C มันก็จะต่อมันคู่บวกลบก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น VC ที่เวลาศูนย์ลบมันก็คือ V ที่ทำไมครับที่มันตกข้อมตัว 20K โอห์มถูกป่ะผมให้เป็น VC 1เห็นหรือเปล่าเนี่ยเป็น VC 1ตรงนี้สมมติให้เป็น C 1เรียกว่า C 1นะทีนี้พอมันไหลลงมาถึง 40K ใช่ป่ะกระแสไหลจากบนลงล่างเพราะฉะนั้น polarity หรือขั้วมันก็จะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบตัวนี้มันต่อขนานกันอยู่เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นบวกด้านนี้ลบด้านนี้ V มันเท่ากันถูกไหมเนี่ย V นะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับมันก็คือสมมติผมให้เป็น V อะไรครับ V เริ่มต้นก็คือ VC 2ที่เวลา0ลบนะเราจะหา2ตัวนี้แหละนะครับโอเคไหมการจะหาตรงนี้ได้ต้องรู้อะไรครับคุณก็ต้องรู้กระแสเราต้องหาว่าไอ้กระแสที่มันไหลรวมทั้งหมดเนี่ยกระแสตัวเนี้ยเท่าไหร่i ที่เวลา0ลบตอนนี้ครับ i ตัวเนี้ยเท่าไหร่ i ที่เวลา0ลบ i ที่0ลบเป็นมีแหล่งจ่าย15โวลต์มี3ตัวนี้ต่ออนุกรมกันอยู่นะครับ i เท่ากับ v ส่วน r ก็เป็น15ส่วนอะไรกระแสรวม75 k นะอย่าลืมนะฮะผมตรวจข้อสอบแล้วพวกเราแบบชอบไม่ลงหน่วยอะมันก็เป็นปัญหาของทุกคนนะที่เพิ่งเริ่มเรียนครับ เวลาเขียน P จุดๆๆเท่ากับวัตต์เงี้ยถ้าเป็นอาจารย์บางคนไม่ใส่ตรงนี้เขาหักคะแนนนะครับจริงๆถูกจริงๆสมควรจะถูกหักนะครับถูกหักหมดเลยนะครับแต่ผมไม่ได้หักนะถ้าหักก็คงพวกคุณคงได้ทุเรศทุลังกันหมดนะครับนะผมจะนะอย่าลืมว่านะครับต่อไปเนี่ยคุณเรียนเนี่ยคุณต้องใส่ทุกตัวครับวัตต์เนี่ยเพราะว่าต่อไปมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นวัตต์มันเป็นกิโลวัตต์มันเป็นเมกะวัตต์มิลลิวัตต์อะไรเงี้ยมันไม่รู้นะถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยต่อไปคุณก็จะไม่รู้เองว่าสรุปว่าหน่วยมันคืออะไรเป็นกิโลเป็นมิลลิเป็นไมโครอะไรเงี้ยนะครับนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมข้อสอบนี้มีใครคิดจะดรอปมั่งผมถามจริงครับผมจะได้ไม่ต้องรีบตรวจนะเพราะผมตรวจไปแล้วผมตรวจไป2ข้อแล้วครับนะฮะ เพราะว่าผมว่าแนวโน้มดีนะเพราะว่าผมให้ไม่ใช่แนวโน้มคะแนนดีดอสระอีดีไม่ใช่ดีอย่างนั้นเลยฮะนะคะแนนโอเคอยู่ครับนะคือผมบอกงี้ว่าข้อสอบผมแล้วพูดเปิดดูก็จะรู้ว่าข้อที่ให้แจกคะแนนเลยก็คือข้อ1กับข้อ3ถ้าคุณทำ2ข้อนี่คำตอบไม่ตรงกันคุณต้องรู้อะไรสักอย่างผิดถูกป่ะแต่ผมก็เห็นพวกเราบางคนก็ทำออกมาไม่ตรงกัน2ข้อก็มีครับมันต้องรู้ว่าคุณมันอะไรมันประหลาดไปถูกป่ะมันต้องตรงกันถูกไหมและสองข้อนี้มันง่ายมากผมเลือกข้อได้ง่ายที่สุดแล้วครับไม่เคยออกง่ายขนาดนี้มาก่อนฮะเห็นไหมแล้วแจก40แต้มคือเทอมนี้40แต้มคุณควรต้องมีทุกคนมีตุนไว้แต่ถ้าใครเสียมวยด้วย2ข้อนี้แหละครับใครรู้ตัวว่าเสียทรงมวย2ข้อนี้คุณจะต้องโดนเพื่อนถีบหายไปแน่นอนนะถูกป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้เต็มผมตรวจมาเนี่ยร้อยละ80ครับ 80% น่ะได้เต็ม2ข้อนี้ไปแล้วแต่ทีนี้คุณต้องมาวัดกันผมบอกว่าข้อที่ผมจะเถือนชะตาพวกคุณก็คือข้อสุดท้ายข้อ5ครับข้อสุดท้ายอ่ะก็คุณดูนะผมมีคำถามอยู่ข้อนี้ผมถามว่า power มันออกมากี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมและแนวที่ผมให้ไปผมเขียนไว้คุณอ่านอะไรผมออกไหมข้างล่างผมเขียนนะผมบอกว่าอะไรนะห้ามคิดโดยอะไรกำลังเนี่ยห้ามคิดจากวงจรเทวินินให้ย้อนกลับไปคิดวงจรเดิมถ้าคุณไม่ทำตามเนี่ยสเต็ปเนี่ยข้อนี้คุณผิดได้ศูนย์ชัวร์ 100% ครับเป็นข้อนี้ครับข้อนี้ผมเขียนไว้ชัดเจนเวลาทำเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปเขาถามว่าไอ้พาวเวอร์ที่โหลดมันกินไปอ่ะคิดไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพาวเวอร์ที่ซอสมันผลิตออกมาถูกป่ะเพราะสิ่งที่คุณจะต้องรู้คุณต้องไปหาพาวเวอร์จากซอสแต่ละตัวการจะรู้ได้คือต้องย้อนกลับไปทำสมการทั้งหมดนะครับทำแม่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ประเด็นคือประเด็นคือไม่ถึงแต่แรกยังไม่ถึงตรงนั้นก็ผิดแล้วครับเออนั่นแหละนะครับไม่เป็นไรก็ไปแก้ตัวใหม่ครับคือผมเผื่อสแปร์ไว้ให้พวกเราเยอะแล้วนะฮะ40คะแนนเนี่ย 40% เนี่ยคุณได้เต็มกันไปหลายคนมากแล้วครับโอเคป่ะ40เนี่ยก็คือเกือบครึ่งนึงแล้วนะเพราะฉะนั้นผมให้ฐานพวกเราไว้40นะครับจริงๆข้อ2ก็ดูเหมือนยากนะแต่จริงๆง่ายมากใช่มั้ยข้อ2มันดูเหมือนยากนะแต่มันง่ายครับนะปีที่แล้วผมออกยากกว่านี้เยอะครับนะฮะปีที่แล้วยากกว่านี้เยอะมากนะครับเทอมที่แล้วสิรุ่นพี่นะฮะไม่เป็นไรตรงนี้เท่าไหร่ครับ i 0 15ส่วน75 1ส่วน5ใช่ป่ะ0.5ก็คือ 0.2 หน่วยนะครับใส่ให้หมดก็เป็นมิลลิโอเคไหมทีนี้พอรู้ตรงนี้ปุ๊บคุณจะรู้ VC แล้วครับ VC 0 VC 1ที่เวลา0นะจะรู้ VC 1 VC 2ที่เวลา0แล้วครับเข้าไหม VC 1 C 1ที่เวลา0ลบ VC 1ที่เวลา0ลบเขียนใหม่ดีกว่า VC 1ที่0ลบอ่ะกี่โวลต์อ่ะต้องหาให้ได้สองค่านี้คืออะไรนะสองค่านี้คือแรงดันเริ่มต้นที่มันจะเริ่มลดลงมาใช่ป่ะเดี๋ยวเราได้สองค่านี้เราจะรู้ว่าสองค่านี้มันคือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า exponential มันจะต้องเริ่มลดจากค่านี้นะครับตอนนี้เท่าไหร่ VC 1 VC 1ก็คือกระแสมันไหลผ่านตัว 20K ไหลผ่าน 0.2 มิลลิใช่ป่ะเพราะฉะนั้น V เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ใส่มิลลิไม่ใส่เคเนี่ยมีโอกาสจะผิดก็สูงมากนะครับเพราะลืม10กำลังลบ3ลืมอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเลขคนละตัวนะครับนะเท่าไหร่ฮะ4ใช่ไหมมิลลิกับเคเนี่ยคูณกันมันได้มันแคนเซิลกันไป10กำลังลบ3คูณ10กำลัง3นะครับ20คูณ 0.2 ก็ได้4 40คูณ 0.2 ได้8โอเคไหมตัวเลขมันง่ายๆครับอย่าลืมนะไฟนอลมันยากนะครับต้องไฟนอลมันยากนะครับไม่ได้ขู่ครับแต่พูดความจริงไม่เคยขู่ใครครับจะขู่ทำไมครับพูดเรื่องจริงฮะเดี๋ยวเรียนไปก็จะรู้ว่ามันยากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องหาเนาะเรารู้ตรงนี้ละนะครับเรารู้ตรงนี้แล้วนะเรารู้ VC เดี๋ยวตรงนี้นะ VC 1ผมให้ตรงนี้เป็น VC 1ทิศขั้วมันอะขั้วมันต้องเขียนให้ถูกนะครับมันคือบวกลบ VC 1เห็นไหมมันเป็นไปตามขั้วมันตรงนี้นะครับที่เวลา0เนาะตรงนี้กระแสมันไหลมาด้านนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแรงดันก็จะเป็นด้านนี้ V บวกลบ VC 2เห็นไหมครับโจทย์ถามที่เวลา t มากกว่า0ปิดด้านนี้จะหา v 0 v 0เท่าไหร่ก็คือ kvl รอบลูปนี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นลูปเห็นไหมครับ v 0 vc 1 vc 2เห็นไหมแสดงว่า vc v 0มันเท่ากับอะไรมันก็คือ vc 1บวก vc 2เห็นไหมครับเห็นป่ะวนลูปนี้สิเนี่ยปุ๊บเห็นป่ะลบ V0 บวก V41 บวก V42 เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่านะสิ่งที่โจทย์ถาม V0T จะเป็นอะไรฮะ VC1 บวกด้วย VC อะไรครับ VC2 โอเคมั้ยนี่คือโจทย์ถามอันนี้คุณต้องไปรู้ VC1 ต้องไปรู้อะไรครับ VC2 ทีนี้ VC1 VC2 เมื่อกี้เรารู้แล้ว VC1 VC1 เนี่ยมันเกิดจากคู่นี้เป็นคู่หูกันไอ้นี่ชาร์จเต็มดิชาร์จคืนให้กับตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือคู่นี้คู่เดียวกันกับอีกคู่นี้เป็นคู่กันนะครับ VC1 เนี่ยมันแรงดันต้องเริ่มจาก4แล้วก็ลดลงถูกไหมลดลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้น VC1 ก็จะเป็น4 e ยกกำลังลบ t ส่วนอะไรครับ tau ถูกไหม tau คือ time constant เท่าไหร่สำหรับก้อน C1
มันก็คือ2อันนี้คูณกันถูกไหมครับเท่าไหร่ครับมันคือทาวมันเท่าไหร่ทาวของวงจรนี้ทาวก็คือทาวของ RC ถูกป่ะวงจรก็คือ R คูณกับ C เท่ากับ5ไมโครคูณกับ 20K นะก็คือ0จุดอะไรครับ 0.1 หน่วยเป็นหน่วยเป็นวินาทีถามคอนสแตนต์น่ะหน่วยเป็นวินาทีถามว่าหน่วยมันต้องจำเป็นว่าต้องรู้ไหมรู้สิเพราะว่ามันคือ e ยกกำลังลบ t ส่วนทาวถูกไหมครับชื่อมันบอกว่า time constant เพราะฉะนั้นหน่วยก็ต้องเป็นเวลาเข้าใจไหมฮะ e ยกกำลังลบ t หารด้วยทาวหน่วยมันต้องไม่มีหน่วยอ่ะเพราะว่าข้างหน้ามันคูณได้อะไรคูณด้วย v ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างบนมีหน่วยเป็นเวลาข้างล่างก็ต้องมีหน่วยเป็นเวลามันถึงจะหารกันหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน่วยเป็น 0.1 นะครับก็นี้จะเป็นe ยกกำลังลบ t หารด้วย 0.1 นะครับบวกอะไรครับบวกกับ v 2v 2 v 2มันเริ่มจากเท่าไหร่ v 2ครับ v 2กับแรงดันเริ่มต้นเป็น8 e กำลังลบ t หารด้วยทาวของตัวที่2เนี่ยเท่าไหร่เอ่ยคู่มันคือ1ไมโครกับ40 k ก็คือเท่าไหร่ครับ 0.4 วินาทีถูกไหมทาว2 0.4 วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น e กำลังลบ t ส่วนด้วย 0.4 นะศูนย์จุดเท่าไหร่ครับอ๋อใช่0.04โอเคเพราะว่ามันเป็น40ใช่ป่ะโอเคครับขอบคุณมากเอากลับเศษส่วนนิดนึงก็ได้นะเวลาเขียนแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสวยครับกลับเศษส่วนนิดนึงก็ได้นะ 0.1 มันคือ1ส่วน1ส่วน10กลับเศษขึ้นไปก็จะกลายเป็น10 4e กำลังลบ10ทีสิบอยู่ด้านบนถูกป่ะทีนี้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะมันคือ4ส่วน100กลับขึ้นไปก็จะกลายเป็น100ส่วน4ก็คือ25บวก8 e กำลังลบ25 t นี่คือคำตอบโอเคไหมมีหน่วยครับอย่าลืมเขียนครับเดี๋ยวโดนหักคะแนนหน่วยเป็นโวลต์ครับเข้าใจไหมผ่านไหมครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับถามมันแยกสำหรับวงจรนี้เห็นชัดเจนว่ามันแยกกันเพราะว่าไอ้นี่มันจ่ายพลังงานให้กับตัวนี้ชัดเจนฮะไอ้นี่ก็จ่ายออกตัวนี้ชัดเจนมันแยกกันเห็นเฉพาะวงจรนี้มันแยกกันนะครับเห็นไหมถัดไปไหมต่อทีนี้เรามีวงจรอีกวงจรหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะเริ่มอะไรที่มันยากขึ้นนะครับขอผ่านนะฮะขึ้นหัวข้อใหม่เลยนะครับขึ้นหัวข้อต่อไปนะฮะวงจรเนี้ยครับเราหลายคนก็จะเรียนมาแล้วแหละเนาะเพราะว่าเราเรียนในฟิสิกส์แล้ววงจร RL ที่มีแหล่งจ่ายต่อครับทีนี้วงจรนี้แตกต่างจากวงจรที่เราเรียนมาวงจรที่เราเรียนมาก่อนหน้าเนี่ยสวิตช์มันจะตัดแหล่งจ่ายทิ้งโอเคไหมครับแต่ตอนนี้เราต่อ
เราต่อเข้าไปเนี่ยสวิตช์มันสับเข้าสังเกตเห็นไหมสวิตช์ทีเท่ากับศูนย์มันสับเข้าพอมันสับเข้าไปเนี่ยเราต้องการจะหาคำตอบที่เวลาทีมากกว่าศูนย์ที่เวลาทีใดๆที่มากกว่าศูนย์นะครับแสดงว่าตอนนี้ในวงจรเนี่ยมันจะมีแหล่งจ่าย2แหล่งถูกไหมมันมีแหล่งจ่ายที่เป็นแหล่งจ่ายคงที่แล้วก็มีตัว L ที่เป็นตัวเก็บสะสมพลังงานมันก็จะมีการที่เก็บแล้วก็ขายคืนเต็มแล้วก็ขายคืนออกไปถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จะเป็นกรณีทั่วไปถ้าเราจำในแมทที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วอ่ะมันจะมี2ส่วนใช่ป่ะคำตอบของสมการจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่มันเป็น0กับส่วนที่มันเป็นอะไรฮะฝั่งขวามือเป็นค่าคงที่ที่มี input ใส่เข้าไปอ่ะพอคราวนี้วงจรนี้จะมี input ใส่เข้าไปเข้าใจมั้ยวงจรนี้มี input ใส่เข้าไปแล้ววงจรที่เรียนมาก่อนหน้าจะไม่มี input นะครับคือไม่มี input หมายถึงว่าไม่มีแหล่งจ่ายภายนอกมาต่อเข้าใจมั้ยอ่ะเราวงจรก่อนนะครับหัวข้อมันจะชื่อว่าผลตอบสนองเดี๋ยวนะอย่าไปสนใจชื่อมันเลยนะอย่าไปสนใจชื่อมันเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับชื่อมันเดี๋ยวชื่อมันจะยิ่งพูดยิ่งงงครับให้พวกเราจดแบบเฉพาะเท่าที่เราเข้าใจก่อนดีกว่าครับชื่อเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูในหนังสือผมก็มีเขียนไว้นะว่าผมไม่อยากพูดชื่อขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะงงครับเข้าใจไหมคือผมว่าประสบจากประสบการณ์นะที่เรียนมาพอพวกเราเริ่มรู้ชื่อครับตอนผมเรียนถ้าเรารู้ชื่อจะยิ่งงงกับชื่อมันไอ้เหี้ยชื่อหมายความว่าไงวะใช่ไหมทีนี้ที่เวลาทีมากกว่า0นะครับเราพิจารณาวงจรที่เวลาทีมากกว่า0มากกว่า0ขึ้นไปนะครับมากกว่า0ขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้นี่มันสับสวิตช์ลงมันก็จะติดอย่างนี้เข้าใจมั้ยครับปิดสวิตช์ลงมาเวลาเราเขียนสมการเนาะก็เขียนสมการนี้ได้ครับสมการที่1ผมแอบขี้เกียจเขียนเพราะว่าง่ายๆอันนี้มันไอฝั่งขวามันตกใช่ป่ะตกขอบป่ะตกไปเยอะเลยเว้ยนะครับเวลาเราอันนี้ก็คือสมการทั่วๆไปเราเขียน KVL รอบลูปนี้ถูกไหมพอมันปิดสวิตช์ลงมันจะกลายเป็นวงจรที่เป็นลูปนะครับแล้วผมเขียนสมการ KVL นี่พวกเราทุกคนเขียนได้เนาะลบ VS บวกกับ IR บวกด้วย LDI DT ครับเห็นไหม LDI DT ก็คือแรงดันที่ตกค่อมตัว L ครับ V เท่ากับ LDI by DT เนาะอันนี้คือสมการทั่วไปสมการเนี้ยอยู่ในรูปของเราจำแล้วเราเปิดรูปไปดูครับมันคือ ODE first order นะเพราะอะไรมันจะมี DI DT เป็นกำลังหนึ่งถูกไหมมี first derivativeมี i เป็นตัวแปรและมีไอเนี้ยถ้าเราย้ายฝั่งนี้ไปอยู่ขวามือมันจะเป็นรูปเหมือนกับที่เราจบไปครั้งที่แล้วเลยถูกไหมฮะวันนี้จะมีอันเนี้ยมีแหล่งจ่ายใส่เข้าไปเนาะฉะนั้นเราจะทำการแก้สมการนี้จริงๆมันไม่มีอะไรใหม่ฮะโอเคไหมถ้าเราแม่นกับสเต็ปที่เราทำปกติทั่วๆไปที่สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้เราทำยังไงเราก็พยายามจัด DI ไว้ด้านหนึ่งแล้วเราปัด DT ไปอยู่ด้านขวามือแล้วอินทิเกรต2ข้างนึกออกไหมครับสิ่งที่ทำก็คือผมทำแบบนี้ให้เราเลยนะก็จัดรูป DI DT เห็นไหมฮะสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงสิ่งที่ทำก็คือจัดรูปสมการเฉยๆเนาะเอาตัว DI DT ไว้ฝั่งด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จัดรูปปัดไปฝั่งขวามือ vs ลบ i r หารด้วย l เนี่ยนะนี่ผมดึงตัวร่วมนิดเดียวครับถามว่าทำไมอาจารย์ต้องมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราพอเดาออกไหมไอ้เจ้าเนี้ย i ลบ vs หารด้วย r ผมก็จะเปลี่ยนไอ้เจ้า differential ตรงนี้ di ให้กลายเป็น dip ไอ้เทอมเนี้ยนะฮะแล้วก็มันจะเหลือเป็นเอกลักษณ์เป็น ln ถูกไหม derivative ไอ้อินทิเกรตของ d อะไร dx by dx หารด้วย x มันก็จะเป็น ln ครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนอย่างนี้เพราะถ้าผมเขียนตรงนี้ปุ๊บพวกเราจะนึกภาพออกแล้วว่าสิ่งที่จะทำต่อไปจะเกิดขึ้นก็คือจะเปลี่ยนไอ้เจ้า DI ตรงนี้ให้กลายเป็น DI ของตัวไอ้เจ้าตัวส่วนมันใช่ป่ะเห็นไหมของที่ผมทำก็คือผมทำแบบนี้นะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนตัวเป็นเทคนิคใช่ไหมเราเรียนมาแล้วในแคลคูลัสเพราะว่าดิฟไอ้เจ้าดิฟเจ้าพจน์เนี้ยไอ้ตัวที่เป็นค่าคงที่มันก็คือตัวเดียวกันกับการดิฟ DI ถูกไหม
derivative ของ i กับ di ลบ vs ส่วนด้วย r เนี่ยตัวมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาก้อนบนกับด้านล่างเนี่ยเขียนให้มันเป็นหน้าตาเหมือนกันเป็น dx หารด้วย x ฝั่งขวามือเนี่ยผมจัดการเอาอันนี้ย้ายลงมาหารนะมันก็เหลือลบ l ส่วน r เอา dt ขึ้นไปคูณก็ได้ตัวนี้ครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์เนาะไม่ใช่เซอร์กิตอะสิ่งที่อาจจะดูแล้วงงนิดนึงทำไมผมเปลี่ยนเป็นตัวแปร x เพราะว่าตรงนี้เราอินทิเกรตไปถึงตัวแปร t จำได้ไหมเพราะเปลี่ยนเป็น t ตัวนี้ถ้าเป็น dt กับ dt มันจะไม่ได้ทางหลักทางคณิตศาสตร์เพราะว่า t ตัวนี้เป็นตัวแปรใดๆก็เลยเปลี่ยนให้เป็นตัวแปร x อยู่ฝั่งนี้โอเคไหมเวลาเราอินทิเกรตนะครับเราก็อินทิเกรตใส่ขอบเขตอินทิเกรตจากเวลาเริ่มต้นก็คือวงจรนี้เราเริ่มที่เวลาไหนจนไปถึงเวลา t ใดๆเราเริ่มจากอะไรวงจรนี้เราเริ่มที่ t เท่ากับ0รู้มั้ยเราสับสวิตช์ที่ t เท่ากับ0ลงมาเพราะฉะนั้น t 0เนี่ยเราจะให้เป็น0วินาทีมั้ยครับแล้ว it 0ก็คือ i เริ่มต้นของวงจรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีสมมติฐานเพิ่มขึ้นมาว่านะครับเราแอสซูมให้t 0นะครับเป็น t 0เป็น0วินาทีแล้วก็ i t 0เป็นค่าเริ่มต้นเป็นกระแส i 0เนาะทีนี้พวกเราถ้าพวกเราคนไหนที่งงว่าทำไมใช้ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยตัวเล็กเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับตัวใหญ่เนี่ยเป็นค่าคงที่นะโอเคมั้ยอะไรที่ใช้ที่เขียนด้วยตัวใหญ่เนี่ยคือค่าคงที่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำการปลดทำ anti derivative นะปลดเครื่องหมายอินทิเกรตออกก็จะได้ ln ใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะได้ตัวนี้ t ลบ t 0ทีนี้พอ t 0เป็น0ก็นะครับก็เป็น t นะเราจะคุ้นรูปฟอร์มมาแล้วเพราะว่าก้อนเนี้ยนะครับมันคืออะไรนะลบ t ส่วนด้วย l หารด้วย r เห็นป่ะอีกก้อนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมี exponential ใช่ป่ะ e กำลังลบ t หารด้วย l หารด้วย r รูปฟอร์มคล้ายๆกับรูปเมื่อกี้นะครับนี้พอทำการไปทำอินทิเกรตนิดนึงเนาะเอาอันนี้มาแทนวิธีการก็คือเอา ln ของอันนี้เป็นฟังก์ชันของ i ใช่ป่ะคุณก็เอา it มาแทนตรงนี้แล้วก็ลบด้วย ln ของอะไรครับ ln ของ it 0ลบด้วย vs ส่วนด้วย r แต่ ln ลบ ln มันคือเครื่องหมายเสร็จมันคืออันนี้ใช่ป่ะมันคือ ln ของตัวหลังล็อกเอามาหารกันมาทันนี้งงไหมมันคือล็อกของอันนี้ลบกับล็อกของอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจับเลขหลังล็อกมาหารกันครับจับตัวนี้ดันขึ้นไปปุ๊บนะครับจับ e ยกกำลังเนี่ยเอา e ดันขึ้นไปฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นคุณจะได้ e ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย l ส่วนด้วย r ได้เท่ากับก้อนซ้ายมือเราปลดล็อกออกนะครับโอเคไหมสเต็ปนี้ก็ไม่จริงมันก็เป็นแมทธรรมดาครับไม่มีอะไรฮะทุกคนควรทำได้นะทำได้ด้วยตัวเองด้วยครับนะครับเขียนป่ะเอาเรียนมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบผมว่าคนที่บอกว่าถ้าไม่ชอบแมทแล้วมาเรียนไอ้วิศวะนี่เป็นเรื่องที่คิดผิดวิศวะไม่มีอะไรแล้วอื่นนอกจากแมทนะฮะใช่ไหมมีแมทกับฟิสิกส์อยู่แค่นั้นนะครับนะคือถ้าคนไม่ชอบแมทนะเรียนยากครับผมว่านะควรสิ่งที่ควรทำคือต้องไปแอดใหม่ครับอย่างเดียวครับไม่ใช่ครับจริงๆเขาก็น่ารักนะหลักสูตรเราเนี่ยเขาก็เริ่มประเดิมรับน้องด้วยกันให้เริ่มเรียนเซอร์กิตตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับนะฮะจะได้ใช่เขาบอกว่าจะได้รู้ตัวว่าเรายังไงนะฮะจะอยู่จะหมู่หรือจะจ่าครับนะจริงๆก็ดีนะผมว่าก็มองในแง่ที่มันดีมันก็ดีครับแต่ว่ามองในแง่ชั่วมันก็มีอยู่เยอะ ทีนี้ได้พจน์นี้แล้วใช่ไหมเราสังเกตไหมได้ก้อนนี้นะครับไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากมายครับสิ่งที่จะบอกพวกเราเนี่ยนะอาจจะต้องจดยาวนิดนึงครับเดี๋ยวเราจดไปด้วยนะครับเวลาเราทำการวิเคราะห์วงจรเนี่ยเราไม่ได้เราเรียนวิศวะเนาะเราไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ถ้าเรียนแมทเนี่ย
ราอาจจะต้องดีไลฟ์แบบนี้หมดนะแต่ว่าแต่วิธีของวิศวะคือเราจะใช้ข้อสังเกตแล้วเอาข้อสังเกตเราเนี่ยไปทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะครับใช้ข้อสังเกตครับจะมีหลักการไงวิศวะก็คือเป็นการศึกษาหลักการนะทีนี้เราดูนะเราจำได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยผลเฉลยของ ODE มันประกอบ2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ particular กับ complementary particular คืออะไรนะ particular คือสันดานของไม่ใช่สันดานคือ complementary ตัว C ไง characteristic แหมอะไรจำได้ว่าสันดานอย่างเดียวเลยทีนี้ตัว particular XP อ่ะมันเป็นผลเฉลยของอะไรครับผลเนื่องจากซอสที่ใส่เข้าไปจำได้ไหมจำผลจากอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนอะไรนะ XC เป็นส่วนที่เป็นส่วนคาแรคเตอริสติกเป็นสันดานของวงจรครับที่เรามาดูนะวิธีการสังเกตนะครับผมจะบอกว่าให้พวกเราดูอย่างนี้นะพวกเราวงอันนี้นะครับ VS ส่วนด้วย Rนะกับอีกส่วนหนึ่งมันเป็นค่าคงที่เราสังเกตเห็นไหมครับมันเป็นสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไหมคูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ t หารด้วย l ส่วนด้วย r e l ส่วนด้วย r เนี่ยเราจำได้ไหมที่เราเรียนมามันคืออะไรคือ tau คือ time constant e เนี่ยมันคือ time constant ฟังนะอันนี้สำคัญแล้วนะครับดูนะพจน์เนี้ย e ยกกำลังลบ t ส่วน tau เนี่ยเมื่อกี้มันเกิดมาจากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้มันไม่มีแหล่งจ่ายสังเกตไหมสิ่งที่ทำนี่เราไม่มีแหล่งจ่ายเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังหา complementary solution ไอ้ complementary ก็คือฝั่งขวามือของสมการเป็นศูนย์โอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยคือส่วนที่อยู่ในวงเล็บปีกกาเนี่ยไอ้นี่มันคือ x ถ้าเราเทียบกับผลเฉลยของทางแมทนะอันนี้เรียกว่า xc ไอ้นี่คือ xpเข้าใจครับ XC ข้างหลังนี่คือ XC complementary คือเกิดจากกรณีที่ไม่มี input ใส่เข้าไปไม่มีตัวกระตุ้น particular เนี่ยคือเป็นผลตอบสนองเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแหล่งจ่ายคือเป็น input ของมันแต่เดี๋ยวไม่ได้มันกดเข้าไปเดี๋ยวปิดก่อนปึ๊บโอเคไหมทีนี้เรามาดูนะฮะวิธีการที่เราจะสังเกตคราวนี้นะผมจะอธิบายพวกเราแล้วนะเราจำให้ได้ว่า XP คืออะไรครับ VS ส่วนด้วย R เพราะฉะนั้น XP เกิดเฉพาะเกิดจาก particular ของ input ที่มันใส่เข้าไปแหล่งจ่ายที่มันใส่เข้าไปเราดูรูปวงจรเรากำลังดีไลฟ์หา I ใช่ไหม I เราดูพอเราใส่ input เข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลตอบสนองไอที่ไหลอยู่ในวงจรที่เป็นผลเนื่องจากอินพุตเนี่ยนะแสดงว่าอินพุตใส่เข้าไปตอนนี้แรงจ่ายเราต่อกับ VS L เราต่อกับแรงจ่ายกับ DC ครับ L มันก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตถูกไหมเพราะฉะนั้นกระแสที่มันไหลในวงจรเท่าไหร่ครับอันนี้ช็อตกระแสนี่เท่าไหร่ VS ส่วน R นี่ไง VS ส่วน R โอเคไหมทันไหมถ้าผมปล่อยวงจรนี้ทิ้งไว้นานๆ L มันก็จะเป็นไง L มันจะช็อตเซอร์กิตคือมันชาร์จอยู่นานๆเลยนะเนี่ยครับ L ก็จะช็อตเซอร์กิตพอ L ช็อตเซอร์กิตปุ๊บกระแสที่มันไหลในวงจรก็คือ VS ส่วน R โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถัดไปผลที่เกิดที่เราจะหาเนี่ยนะครับเวลาเราจะหาไอ้ก้อนข้างหลังเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการหาแบบนี้นะครับให้พวกเราโน้ตไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้พวกเราดูนะวิธีการคือเราจะประกอบด้วยอย่างนี้ i ที่เวลา t ใดๆเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะ i ที่เวลา t มันจะเป็น vs ส่วนด้วย r นี่เรารู้แล้วมันคือ particular solution ถูกไหมบวกกับก้อนเนี้ยเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้อะไรครับเราไม่รู้สัมประสิทธิ์ก้อนนี้สัมประสิทธิ์ก้อนเนี้ยมันจะอยู่ในพจน์หน้า e กำลังลบ t หารด้วย tau เนี่ยคือ l ส่วนด้วย r tau ในวงจรเนี่ยเรารู้ว่าก้อนเนี้ยมันคือ xc หรือ complementary
มันเกิดเมื่อไหร่ไม่มี input เพราะมันไม่มี input ปุ๊บเราให้เราไปดูนะก้อนนี้ที่เราจะหาเนี่ยนะครับก้อนนี้นะให้เราโน้ตไว้ว่าไม่มี input หรือไม่มี source อะครับพอไม่มี source เนี่ยวงจรเราหน้าตาเหลือแค่ไหนวงจรเราไม่มี source ไม่มี source v ตัวนี้นะ v เป็น0ไม่มี source ก็คือตัวนี้มันช็อตเซอร์กิตก็จะมีเฉพาะ L กับ R โอเคไหมพจน์ด้านหลังเราจะหาได้เนี่ยเราจะหารูปมันเนี่ยนะครับเราก็จะหาได้จากวงจรแต่กรณีที่ไม่มี input หรือไม่มี source สมมติว่าวงจรมันเกิดซับซ้อนมากกว่านี้เราจะหาพจน์ด้านหลังเราทำไงเราก็จะปิด source ทั้งหมดเพราะตอนนี้นิยามของมันคือ x4 คือ x ที่ไม่มี x ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไม่มี input เพราะเราก็ปิด input ซะพอเราปิด input ปุ๊บเราก็จะเหลือเฉพาะวงจร L กับ R ถูกไหมทีนี้ L กับ R เนี่ยทาวคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับทาวเท่ากับ L หารด้วย R สมมุติว่ามี L หลายตัวมี R หลายตัวสิ่งที่คุณทำตอนนี้นะครับวงจรทั้งหมดยุบแล้วเนี่ยคุณก็ไปยุบ L กับยุบ R เห็นไหมนะครับสเต็ปถัดไปที่เราจะหาเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่ทราบคือเราจะไม่ทราบสัมประสิทธิ์ก้อนนี้ครับเราจะให้สัมประสิทธิ์ก้อนนี้เป็น A วิธีการนะครับสัมประสิทธิ์ก้อนนี้สัมประสิทธิ์ก้อนที่อยู่หน้าพจน์ของ exponential เนี่ยเราไม่ทราบเราให้มันเป็น A เราจะหาว่าไอ้เจ้า A เนี่ยเท่าไหร่โอเคไหมวิธีการที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคือวิธีการที่เราไม่ต้องไป solve differential equation เราจะมองจากสมการแล้วเราเขียนคำตอบได้เลยเราจะมองจากรูปวงจรแล้วเราเขียนคำตอบเลยนะครับทันไหมจากนั้นสิ่งที่เราจะหาเราหากระแสที่อยู่ในวงจรนี้ถูกไหมครับทีกระแสเบื้องเราจะหาตรงเนี้ยเราก็จะต้องแทนค่าเราสิ่งที่จะทำนะวิธีการเนี่ยครับสเต็ปอันนี้คือเราจะหา A หา A A เนี่ยคืออะไร A คือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ exponential นะครับเราพบว่าอย่างนี้เราพบว่าที่กระแสที่มันไหลในวงจรเนี่ยนะ IIT นะครับมันก็คือi ตัวนี้นะมันก็คือ il ถูกป่ะมันคือ i ที่มันไหลเนี่ยที่ครับมันคือ it ตัวนี้นะ it มันก็คือ i ที่ไหลผ่าน l ถูกไหมสมมุติว่า l เนี่ยนะครับมันมีการเก็บการเก็บพลังงานเริ่มต้นอยู่คือมันเก็บกระแสไว้เริ่มต้นเนี่ยกระแสเริ่มต้นเป็น i 0โอเคไหมหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนที่สวิตช์มันจะสับลงเนี่ยตัว l มันมีต้นทุนอยู่เดิมอยู่แล้วมีบุญเก่าอยู่ i 0นะครับนะนี่คือบุญเก่ามันพอมันสับสวิตช์ปุ๊บปึ้งเข้าไปเนี่ยครับกระแสที่ l มันเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดได้ไหมไม่ได้ i มันยังคงที่อยู่ถูกไหมเพราะว่า i l ที่เวลา0ลบเท่ากับ i l ที่เวลา0บวกที่เวลาที่เวลา0บวกเนี่ยถามว่า0บวกเนี่ยมันคืออะไรมันมากกว่า0แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้น i l ที่เวลา0บวกเรากำลังจะเอาที่0บวกนิดๆ นะครับมากกว่า0ละซึ่งสมมติว่ามันคือต้นทุนดั้งเดิมมันคือ i 0อันนี้คือนะครับกระแสเริ่มต้นของมันคือต้นทุนดั้งเดิมของมันคือ i 0นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะหา a เราก็บอกว่าเรามาดูนะ it เนี่ยที่เราจะหาเนี่ยมันอยู่รูปสมการนี้สมการนี้มันจะเป็นจริงเมื่อ t มากกว่าเท่ากับ0สิ่งที่เราจะมาหาเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคนี้ครับคือเราจะเอา i ที่เวลา0บวกเพราะ0บวกเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0ป่ะใช่ไหม i ที่เวลา0บวกเรารู้ว่ามันคือกระแสเริ่มต้น i 0ใช่ไหมครับสิ่งที่จะหาคือจะหา a แล้วเอาไปแทนในสมการนี้ถูกไหมมันก็จะกลายเป็น i 0ฮะเท่ากับ vs หารด้วย r บวกด้วย a e กำลังลบ t ส่วนทาว t เป็นเท่าไหร่ t เป็นที่เวลา t i 0บวก t เป็น0นะครับอันนี้ก็กลายเป็น1คูณด้วย1โอเคปะก้อนเนี่ยเพราะ e กำลังลบ0หารด้วยทาว e กำลัง0ก็เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหา a ได้ a ก็คือ i 0ลบ vs หารด้วย r นี่คือตรงนี้ก็เอาไปแทนในนี้ครับฟึบโอเคไหมพอไปแทนในนี้ปุ๊บมันคือใช่มันคือรูปฟอร์มเดียวกันกับเจ้านี้ไหมโอเคไหมมันคือvs i 0ลบ vs ส่วน r คือจะหา a ก้อนนี้ที่เป็นสัมประสิทธิ์เนี่ยโดยวิธีการรูปแบบนี้
วิธีการโซฟจริงๆที่เดี๋ยวเราใช้ในวิชาเนี่ยเราใช้วิธีนี้โอเคนะครับสเต็ปการคำนวณในวิชานี้ในเซอร์กิตเนี่ยเราจะไม่ดีไลฟ์จากแมททั้งหมดเลยครับเราจะดีไลฟ์ด้วยวิธีนี้ครับนะเราจะแยกเป็นวิธีการดูครับเราจะดูว่าเวลาที่ t มากกว่า0เนี่ยมีแรงจ่ายเชื่อมต่ออยู่ไหมสิ่งที่1เลยคือเราจะหา xp x particular x particular เนี่ยเราจะต้องมีสมมติฐานอย่างนึงครับว่าจะต้องมีผลเฉพาะแหล่งจ่ายมันเท่านั้นนะครับมีเฉพาะผลจากแหล่งจ่ายมันเท่านั้นนะครับการที่จะมีผลจากแหล่งจ่ายมันอย่างเดียวครับ x particular นะโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงครับมีผลเนื่องจากแหล่งจ่ายเท่านั้นโอเคไหม xp เนี่ยครับ xp เนี่ยมันเป็นผลเนื่องจากแหล่งจ่ายเท่านั้นครับทีนี้การที่เป็นผลเนื่องจากแหล่งจ่ายเท่านั้นหมายความว่าไงประโยคนี้ครับมีผลเนื่องจากแหล่งจ่ายเท่านั้นหมายความว่าไม่มีผลของ l กับ c มาเกี่ยวข้องไม่มีผลความหมายนะไม่มีผลจาก L และ C มาเกี่ยวข้องนี่คือสเต็ปของตัว XP นะครับ XP จะเป็นอย่างนี้ XP เนี่ยเทคนิคก็คือให้เราดูครับมันจะมีผลเฉพาะจากแหล่งจ่ายเท่านั้นแล้วไม่มีผลจาก L กับ C มาเกี่ยวข้องทีนี้เรารู้ว่า L กับ C เนี่ยพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในตัวมันจะหายไปตามเวลาถูกป่ะ L กับ C energy มันจะลดลงเพราะว่ามีโหลดมากินไปนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยนะครับที่จะมีเฉพาะจากแหล่งจ่ายเท่านั้นเนี่ยนะหลักการก็คือว่าเราจะปล่อยเวลาให้มันนานๆครับโอเคมั้ยทีเราปล่อยเวลาให้มันนานๆ t เข้าใกล้ infinity อันนี้คอนเซ็ปต์แล้วนะถ้าเราต้องการจะดูผลเฉพาะเนื่องจากแหล่งจ่ายเท่านั้นเราจะต้องให้ผลจากผลของ L กับ C เนี่ยมันหายหมดไปเราจำได้ไหมครั้งที่ผมเขียนบนกระดานน่ะเราจำได้ไหมถ้าเวลามากขึ้นเรื่อยๆ1 time constant เวลาไอ้ตัวมันลดลงเท่าไหร่ amplitude E กำลังลบ T ส่วนเท่าลดลงประมาณ 30% 5 time constant จะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมถ้า time constant มันมากขึ้นนะครับยิ่งเวลาผ่านไปนานๆ E กำลังลบt กำลังลบ t มันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า t มันเข้าใกล้อินฟินิตี้หมายความว่าไงหมายความว่าพจน์ของ xc จะหายไปเหลือเฉพาะส่วนของแหล่งจ่ายโอเคไหมครับก้อนนี้มันจะหายไปก้อน xc เนี่ยจะหายไปนะครับเทคนิคนี้นะไอเวลาที่ t มันเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับชื่อทางวิศวะไฟฟ้าอันนี้ทุกคนต้องจดแล้วนะครับสภาวะที่ครับเขียนนะครับสภาวะที่นะครับเวลาเข้าใกล้อนันต์เนี่ยหรือเวลานะครับ t เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นสภาวะคงตัวครับนะสภาวะคงตัวนะครับเดี๋ยวจะมีบทนึงพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะครับไม่ต้องห่วงครับเรียกว่า steady state นะครับสภาวะคงตัวมีผลเนื่องจากไม่มีผลมาจาก L กับ C มาเกี่ยวข้องแล้วนะครับจะเป็นเฉพาะผลจากแหล่งจ่ายเท่านั้นเรียกว่า steady state สภาวะคงตัว steady แปลว่าราบเรียบไงคงตัวนะครับsteady state นะsteady state คืออะไรเราตัวอย่างง่ายๆในชีวิตจริงครับสมมุติว่าอย่างงี้นะเรามีเพื่อนอยู่คนนึงเรามีเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็เรามีความรู้สึกกับเพื่อนเราอย่างนึงถูกมั้ยสมมุติว่าเราโดนเพื่อนด่าขึ้นมาครับด่าว่าพ่อมึงตายครับนี่ตอนที่โดนด่าเนี่ยตอนที่โดนคำพูดเนี่ยนะเราก็จะมีอารมณ์อยู่อารมณ์หนึ่งใช่ไหม
เฉยๆอันนี้เฉยๆครับแต่สมมติว่าไม่รู้อ่ะสมมติเฉยๆนี่เพื่อนอาจจะไม่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเนี่ยลุงจะรู้ว่าเพื่อนนี่มันก็เหี้ยพอๆกันหมดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเป็นคนเอาเป็นอาจารย์ด่าว่าพ่อมึงตายนี่จะเป็นไงครับฮะอันนี้เริ่มไม่ดีใช่มั้ยทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาในระหว่างที่โดนอาจารย์ด่าเนี่ยไม่เท่ากันเข้าใจมั้ยบางคนก็จะบอกว่าพออาจารย์ด่าว่าพ่อมึงตายปุ๊บมันจะมีอารมณ์ที่แกว่งขึ้นพีคอย่างนี้เลยครับถ้ามี100เนี่ยขึ้นไป 1,000 นะครับเข้าใจมั้ยแล้วก็อาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยที่ว่าอาจจะชกอาจารย์นั้นล่วงไปก่อนก็ได้ครับนะครับหรือบางคนเนี่ยนะโดนด่าปุ๊บก็จะหันมาบอกว่าฉันทําอะไรผิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆคนน่ะถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยถามว่าทุกๆคนเนี่ยยังจะอะไรครับทุกคนเนี่ยยังเก็บความรู้สึกที่มีกับอาจารย์คนนั้นไว้หรือเปล่ามันอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถูกไหมแต่ความรู้สึกที่มันแกว่งอยู่ช่วงนั้นคนที่เคยกระโดดขึ้นชกอาจารย์เนี่ยถามว่าเจอหน้าจากคนที่จะชกอีกรอบนึงไหมก็ไม่มันก็จะมีความรู้สึกที่คงไว้อย่างนั้นอ่ะอาจจะรู้ว่าแต่มันจะไม่เหมือนกันไงมันอาจจะบอกว่าความรู้สึกนั้นว่าอาจารย์แม่งเหี้ยจริงๆก็อาจจะยังคิดอย่างนั้นอยู่ว่าเหี้ยอยู่เห็นไหมแต่ว่าวันนึงกลับไปกลับมาเนี่ยคนคนนี้ที่เคยกระโดดชกอาจารย์อาจจะบอกว่ากูไปทำอะไรอาจจะแบบมันจะเหี้ยมากจนอาจารย์เขาด่ามันใช่ป่ะแล้ววันนึงก็บอกว่ามันรู้สึกเสียใจว่าไม่ควรไปชกอาจารย์เขาเลยอย่างเงี้ยไอเนี้ยคือสภาวะที่เวลาเราปล่อยเวลาหานผ่านไปนานๆจนแก่แล้วเพื่อมานั่งกลับมาคิดถึงอะไรครับสิ่งณเวลานั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นสภาวะคงตัวเนี่ยมันคือสภาวะที่หลังจากทุกอย่างมันหลังจากผ่านหลังจากภาวะที่มันหายครุกรุ่นเรียบร้อยแล้วอะครับพอเข้าใจยังตัวอย่างนี้โอเคไหมตัวอย่างชัดเจนนะสภาวะทีนี้เมื่อกี้เข้าใจตัวอย่างนั้นแล้วคือสภาวะหลังจากที่เหตุการณ์มากระตุ้นเราเนี่ยนะคือมีคนมาด่าเรามาตีหัวเราอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกยังไงจนสุดท้ายเนี่ยเราปล่อยแล้วเวลานานๆไปเนี่ยแล้วเราความรู้สึกที่เรายังคงเหลืออยู่นั่นน่ะเรียกว่าสภาวะคงตัวโอเคไหมครับแต่ไอ้ช่วงระยะเวลาที่ถูกกระทำอยู่ณเวลานั้นน่ะแต่ตอนช่วงจังหวะเวลาสั้นๆนั่นน่ะมันมีชื่อเรียกเนาะในทางวิศวะเนี่ยก็มีชื่อเรียกจริงๆวิศวะกับชีวิตจริงมันอธิบายได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ไงโอเคป่ะเพราะในช่วงที่เราถูกกระทำอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสภาวะชั่วครู่พอถูกด่ามันก็คงถูกด่าชั่วครู่อ่ะมีใครที่แบบว่าแม่ด่าแม่แม่งด่าอยู่นั่นแหละ3โล15วัน24ชั่วโมงเงี้ยมีป่ะ 8,760 นะชั่วโมงเนี่ยแม่ด่าตลอดเวลาเลยอันนั้นคืออัดเทปแม่ด่าไว้ถูกมั้ยแล้วก็เปิดฟังเหมือนฟังบทสวดมนต์อะไรเงี้ยครับนะไม่ใช่สภาวะนั้นน่ะสภาวะที่ระหว่างถูกแม่ด่าถูกครูด่าถูกอาจารย์ด่าเนี่ยนะเราเรียกว่าสภาวะชั่วครู่ภาษาทางวิศวะเราเรียกว่า transient state ครับโชว์คอนเทนต์อะไรวะเยอะเลย transient นะครับเขียน trans หรือเขียนใหม่ภาษาไทยแปลว่าสภาวะชั่วครู่นะครับในบทนี้เราจะพูดถึง2อันนี้แหละครับเป็นการนำเราเข้าสู่วิศวะไฟฟ้าแล้วเนาะนำแล้วครับไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่เนาะมันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวที่ชีวิตที่เราจะอีกต่อข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณ3ปีหรืออาจจะ4ปีสำหรับบางคนอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็จะต้องดีลกับคำประมาณนี้ครับคำว่า transient กับ steady state เนาะเดี๋ยวต้องรู้จักนะครับทันเช่นเป็นสภาวะชั่วครู่ถามว่าการดูดและการดูดพลังงานการคายพลังการชาร์จดิชาร์จของ L กับ C เป็นสภาวะชั่วครู่หรือถาวรฮะเป็นชั่วครู่ถูกไหม L กับ C มีหน้าที่เหมือนอะไรมันเก็บไว้เฉยๆแล้วก็เอามาคืนไปใช่ป่ะเก็บแล้วก็คืนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของ LC เนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่เป็นสภาวะชั่วครู่ครับเข้าใจไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันคงเหลืออะไรเนาะอันนั้นเรียกว่าสภาวะคงตัวโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเราจะพูดอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเชิงคณิตศาสตร์เนี่ย
particular solution XP ที่เขียนเนี่ยมันพูดถึงเป็นชื่อของ solution เป็นชื่อของคณิตศาสตร์ว่าคำตอบเนี่ยเรียกว่า particular แต่ในทางเซอร์กิตเราเนี่ยนะไอ้คำตอบที่มันเฉพาะเจาะจงกับแหล่งจ่ายเนี่ยมันคือคำตอบที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผลของ transient มาเกี่ยวข้องใช่ป่ะนะครับถ้าเราเปิดในหนังสือที่เป็นเซอร์กิตจริงๆนะครับพจน์แรกเนี่ยที่เขียนว่า XP เนี่ยนะเราจะเรียกว่า steady state พจน์ที่เป็น steady state นะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ IS นะครับย่อมาจาก steady state หรือถ้าผมเขียนอาจจะเขียนว่า ISS ก็ได้ SSS ย่อมาจาก steady state เขียนไหม steady state หมายถึงอะไรฮะมันมีเฉพาะผลมาจากแหล่งจ่ายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคำตอบที่มัน particular to แหล่งจ่ายไงเข้าใจมั้ยส่วนพจน์หลังเนี่ยไม่มีผลจากแหล่งจ่ายนะครับบทไอ้ตัวเนี้ยนะในเซอร์กิตเราเนี่ยเราจะเรียกพจน์ด้านหลังเนี่ยครับเราจะเรียกว่าไม่ใช่เราจะเรียกว่าเป็น IN โดย N ย่อมาจาก natural แปลว่าธรรมชาติ natural response เข้ามั้ยไอ้เนี่ยเรียกว่า ISS กับนี่เรียกว่า IN เขียนไหมครับ ISS ย่อมาจาก steady state IN ย่อมาจาก natural ก็คือเป็นธรรมชาติของวงจรมันเป็นสันดานของมันอะนะครับสันดานก็คือ complementary ครับถ้าจะพูดถึงเชิง solution เรียกว่า complementary นะส่วนถ้าเป็นลักษณะของสัญญาณเราจะเรียกว่า natural ครับโอเคนะผ่านนะต่อไปผมสอนผมจะไม่อธิบายแล้วนะอะไรเรียกว่า steady state อะไรเรียกว่า natural ถือว่าพูดแล้วนะครับจะพูดเขียนว่า ISS IN เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างครับทีนี้มันมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับพวกเรายังไม่เคยเรียนนะจดไว้ก่อนนะครับที่เขียนอันนี้ตัว u นะ50 ut นะครับ u ตัว u นี่คืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง ut ครับu เนี่ยมีฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะ u ครับเป็นฟังก์ชันสำคัญในวิศวะไฟฟ้าแหละครับฟังก์ชัน u จะเป็นอย่างนี้ฟังก์ชัน u ของเวลา t จะน้อยกว่า0เมื่อ t นะเป็น0เมื่อ t น้อยกว่า0แล้วก็จะเป็น1เมื่อ t มากกว่า0ครับนี่คือ ut นะชื่อเรียกว่าชื่อนะครับชื่อจะเรียกว่า unit step functionชื่อมันบอกว่าอะไร unit step ฟังก์ชันขั้นหนึ่งอ่ะ1ขั้นนะครับเพราะมันกระโดดขั้นจาก0ไปเป็น1ที่เวลา t เป็น0นะครับเรียกว่า unit step function unit step function นะครับสมมติว่าฟังก์ชัน u ของ t ลบ2หน้าตาเป็นไง u t ลบ2มันคือจะเป็น0ไปเรื่อยๆจนถึง t เป็น2ครับโอเคป่ะก็คือรูปของ u t ลบ2จะเป็นอย่างนี้นะครับมัน
จะเป็น0มาจนถึง t เป็น2แล้วก็หลังจาก t เป็น2มันก็จะกลายเป็นกระโดดข้ามไปเป็น1เนาะนี่คือ ut ลบ2โอเคไหมครับฟังก์ชันนี้จะเอาไปใช้งานกันเยอะเลยในวิศวะไฟฟ้าเราจะใช้ในการอธิบายเนี่ยในรูปอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเนี้ยฟังก์ชัน50 ut หลังจาก50 ut หมายความว่าที่เวลา t น้อยกว่า0ไม่มีแหล่งจ่ายตัวนี้อยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันยูนิตสเต็ปเนี่ยจะเป็นตัวทำหน้าที่แทนการบอกด้วยสวิชนะครับจริงๆท่านเขาจะเขียนสวิชใช่ไหมเขาก็ไม่เขียนก็ใช้อันเนี้ยมาต่อเข้าไป50 UT หมายความว่าถ้า t น้อยกว่า0 t น้อยกว่า0คือตอนไหนคือตอนที่มันชาร์จตอนชาร์จใช่ป่ะตอน t น้อยกว่า0เนี่ยไอ้นี่ก็เป็น0 0ก็คือมันช็อตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตโอเคไหมครับหลังจาก t มากกว่า0 t มากกว่า0เรามองออกไหมวงจรเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมมองว่าอันนี้คือแหล่งจ่าย2แหล่งถูกป่ะที่เวลา t น้อยกว่า0แรงดันที่มันใส่เข้าไปในวงจรเนี้ยมันคือกี่โวลต์มันคือ50ถ้ามัน t มากกว่า0มองเอามองวงจรมีอะไรวงจรมี R 2ตัวมี L อันนี้เป็นแหล่งจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นที่เวลา t มากกว่า0ก็เปรียบเสมือนว่าแหล่งจ่ายเพิ่มเป็น100ครับโอเคไหมก็เปลี่ยนจาก50ไปเป็น100ถ้าเราวาดแรงดันตกข้อมตรงนี้เราวาดลงไปก็ได้นะครับรูปนี้จะเห็นชัดเจนว่าแรงจ่ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมวาดตรงนี้นะบวกลบ v ตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะครับ v ตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น50ที่เวลา t น้อยกว่า0แล้วก็จะโดดจัมป์ไปเป็น100วาดงี้นะอันนี้50อันนี้100นี่คือแรงจ่ายแรงดันนี่คือแรงดัน v ที่จุดนี้โอเคมั้ยถ้าเห็นภาพนี้อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา IT เนาะIT สิ่งที่ต้องทราบครับนะ IT เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ก่อนนะที่เวลา IT เมื่อเวลา t มากกว่าเท่ากับ0 t มากกว่า0เนี่ยมันมีแหล่งจ่าย100โวลต์ต่ออยู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีผลจากแหล่งจ่ายแล้วก็ต้องมีผลจากอะไรจากตัววงจรด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบสนองหรือกระแสเนี่ยผลตอบสนองในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่า response เนาะคราวที่แล้วอธิบายไปแล้วเนาะผลตอบสนองเนี่ยคือกระแสเราเนี่ยครับเรียกว่าผลตอบสนองคราวนี้ผลตอบสนองที่ประกอบด้วย2 ส่วนเมื่อกี้ที่ดีไลฟ์ไปอ่ะนะมันมีชื่อเรียกนะฮะเราเรียกว่า complete response หรือผลตอบสนองแบบรวมกันก็หมายความว่ามีผลจากซอสแล้วก็มีผลจากตัวมันเองนะครับเหมือนผมจะเขียนว่าถ้าเราเห็นซอสกับวงจร RLRC นะครับผลตอบสนองมันจะเป็น complete response complete response หมายถึงมีแหล่งจ่ายต่ออยู่ณเวลาทีใดๆที่เราพิจารณาเนาะ complete response จะประกอบ2ส่วนฮะ complete response ของ IT ประกอบด้วย ISS นะครับบวกด้วย IN เอาลบเอานี่ไม่ใช่บวกลบนะ ISS บวกด้วย INครับทีนี้สังเกตไหมว่า i n เนี่ยผมเขียนเป็นฟังก์ชัน t แต่ i s s ผมไม่ใส่วงเล็บ t เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ i s s มันจะเป็นค่าคงที่อ่ะสังเกตไหมi t จะเป็น i s s บวกด้วย i n นะครับทีนี้ steady state เนี่ยให้เราวาดรูปนะครับต่อไปนี้นะ steady state คือผลของผลเนื่องจากแหล่งจ่ายอย่างเดียวไม่มีผลของ L กับ C เมื่อกี้ที่เราอธิบายนะครับ ISS มีผลเฉพาะจากแหล่งจ่ายเพราะฉะนั้นเราปล่อยเวลาทิ้งไว้นานๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยพิจารณาที่ steady state ก็คือ t เข้าใกล้ infinity อันนี้อยู่ที่ steady state นะครับพอเป็น steady state วงจรหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแหล่งจ่ายเราเนี่ยที่ t เป็นอนันต์
นะแรงดันที่ใส่เข้าไปในวงจรก็จะเป็น100โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนั้นทาน2โอห์มใช่ไหม6โอห์มโอเคไหมและอันนี้เป็นอะไรนะฮะ L เนี่ยเวลาเป็นอนันต์หมายความว่า L เป็นยังไงเนี่ยสภาวะมันช็อต L ก็ช็อตเซอร์กิตฟึบเอาให้เข้าใจนะมันดูเหมือนมันง่ายนะแต่มันไม่ง่ายครับเดี๋ยวไปเจอวงจรเองทำเองจะไม่รู้ว่าทำยังไงครับนะตอนนี้เป็นช็อตใช่ป่ะเปรียบเสมือนช็อต ISS ก็คือ I ที่ไหลผ่านตัว L ที่เวลา T เป็น infinity เพราะฉะนั้น ISS อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ย ISS เราก็หา ISS จากวงจรนี้ครับ ISS จากวงจรนี้เท่าไหร่มองออกไหมห้าสิบครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยเพราะว่านี่มันช็อตเซอร์กิตไม่มีกระแสไหลผ่าน6โอห์มครับเพราะฉะนั้นกระแสไหลอย่างนี้ก็มี6มีตัวต้านทาน2โอห์มนะกระแสก็คือ50กระแสตรงนี้50โอเคไหมกระแส50แอมป์ครับกระแส50แอมป์ตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตรงนี้50โอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อ IN เนี่ยมันคือ natural response natural response เนี่ยมันคือกรณีที่มันไม่มี source เพราะแรงจ่ายไม่มีแรงจ่ายไม่มีแรงจ่ายก็คืออะไรก็ตัดอันนี้ออกครับที่ natural response เรามาดูพิจารณา natural response natural response เนี่ยแรงจ่ายช็อตเซอร์กิต V เป็น0ครับมีอะไรฮะ2โอห์ม6โอห์มนะแล้วก็อะไรครับ3เฮนรี่3เฮนรี่มีตามมีแค่นี้6IN จะอยู่ในรูปไหนครับ IN มันก็จะต้องเป็น I เป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่ากระแสเริ่มต้นของตัวมันเป็นเท่าไหร่มันเป็นไปตามวงจรนะครับเราก็ให้ไอ้ตัวเริ่มต้นมันจะลดลงเป็น exponential อ่ะมันต้องมีกระแสที่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้น IN เนี่ยนะ IN ของเรานะครับ IN ที่เวลา t ใดๆมันจะลดลงเป็นฟังก์ชัน exponential เริ่มจากค่าเริ่มต้นครับสมมุติให้เป็น A ซึ่งเราไม่รู้เข้าใจมั้ยครับให้เป็น A ที่เราไม่รู้เป็นค่าคงที่ A ไม่คงที่ e ยกกำลังลบทีส่วนด้วยทาวนะฟอร์มมันจะเป็นฟอร์มนี้นะครับทาวเท่าไหร่ทาวเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูทาวทาวเท่าไหร่มันเป็นวงจรอะไร RL RL เพราะฉะนั้น R มันมี2ตัวครับ6กับ2นี่ต่ออะไรกันอยู่ครับขนานก็ขนานกันก็คือเท่าไหร่ล่ะ6กับ2มัน3เท่ากับ4หารใช่ไหม4หารเป็นขนานกัน6ส่วน4ใช่ไหม6ส่วน4นี่เท่าไหร่ฮะ1.5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น R เป็น 1.5 นะ L คือ3หารด้วย 1.5 นะ L ส่วน R ทาวก็คือ L ส่วนด้วย R หนึ่งหารเท่าไหร่วะครับเนี่ย2ไหม2วินาทีครับเพราะฉะนั้น IT ก็จะอยู่ในรูปนี้ครับ IN ที่เวลา T ก็จะคือ AE กำลังลบ T ส่วน2ครับจากนั้นให้เราไปประกอบร่างครับเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น IT นะมันคือ ISS บวกด้วยนะครับ IN นะครับมันก็คือ50บวก a e กำลังลบ t ส่วน2นะสเต็ปที่สำคัญของบทนี้ครับคือคุณต้องหาสัมประสิทธิ์ตัวนี้ให้เป็นไอตัว a เนี่ยโอเคไหมนะครับ
ไอเอเนี่ยเท่าไหร่ครับนะเอเนี่ยจะหาได้จากไหนเราจะหาเอครับบทเนี้ยให้ลกกาดาวตรงนี้ไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวสองบทเนี้ยครับเดี๋ยวบทนี้กับบทหน้าเนี่ยเราจะหาตัว A เนี่ยนะครับเป็นหลักเลยบทหน้าเนี่ยมันเป็น second order มันจะมี2ตัวมันจะมี coefficient ตัวเนี้ยจะมี A กับ B มี2ตัวเออครับจากที่สอนมาจากและเคยเรียนมานะไอ้บทเนี้ยยากสุดแล้วครับเดี๋ยวไอ้นี่ยังกำลังเริ่มต้นใช่ป่ะมีบท second order แม่งโคตรพีคเลยครับนี่กำลังเพิ่งเริ่มนะแล้วพอมึงเริ่มเรียนเซคันด์ออเดอร์มึงจะพีคสุดแล้วครับเดี๋ยวค่อยดูครับทีนี้เราจะเริ่มหานะครับเราจะหาตัว A ให้เราเริ่มจากอย่างนี้นะเราจะเริ่มจากหาจากสิ่งที่เรารู้มาในวงจรเนี่ยครับเราหาเรียบร้อยแล้วเราหา IS เราใช้เวลาที่อนันต์ตอนนี้จะกลับไปที่ต้นทุนดั้งเดิมของตัว L โอเคมั้ยสิ่งที่ยังไม่ทำเลยคือเลยไม่ดูต้นทุนดั้งเดิมต้นทุนดั้งเดิมเรียกว่า initial condition i ที่ศูนย์ลบครับเราต้องย้อนไปที่ initial condition ทีนี้ initial condition เมื่อเรามีตัว L ให้เรานึกถึง IL ครับถูกไหมเพราะว่า i มันจะเก็บตัว L มันจะเก็บ i ไว้นะครับ IL ที่เวลา0ลบเท่ากับ L ที่เวลา0บวกนะครับเราสังเกตได้ง่ายว่าเราใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วในวงจรเหลือ initial condition เรายังไม่ได้ใช้นะครับสเต็ปในการหาใครอยากจดก็จะจดไปก็ได้นะครับสเต็ปในการหาไอ้เจ้าเนี่ยครับตัวสัมประสิทธิ์เนี่ยให้หาจาก initial condition นะฮะ initial condition ครับ initial condition เกิดจากอะไรเรามาดูในรูปนี้เราบอกว่าi ที่เวลาเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับโจทย์หาทําหา i เวลาบริเวณนี้ตรงนี้เราก็หา i ที่เวลา0ลบของตรงเนี้ย i t ที่เวลา0ลบ i ที่0ลบเรารู้ว่ามันเป็นกระแสที่ไหลผ่านตัว l มันจะต้องเท่ากับ i ที่0บวกเดี๋ยวเราจะเอา i ตรงเนี้ยมาแทนค่าในสมการนี้แล้วจะหาตัว a โอเคมั้ยโจทย์ถามหาเมื่อเวลา t มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นคุณต้องเอา t เป็น0บวกมาแทนนะครับที่เวลา0ลบวงจรเป็นยังไงอ่ะ0ลบนะทิ้งเอาไว้นานเลยนะครับแหล่งจ่ายที่มันให้เข้าไปในวงจรเนี่ยมันคือแหล่งจ่ายอะไรที่0ลบมันคือ50โวลต์ถูกไหมมันคือไอ้เนี่ยคือ50โวลต์แบตเตอรี่มัน50โวลต์50 UT ไม่มีผลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น0นะครับอันนี้คือ2อันนี้คือ60ลบนี่คือเราปล่อยมันตั้งแต่อดีตการดั้งเดิมมาจนถึงมาพิจารณาที่0ลบเพราะฉะนั้น L มันเป็นยังไงช็อตเซอร์กิตถามว่าทำไมช็อตนี่มันต่างจากสติสติกไงก็อันเนี้ยมันปล่อยมานานแล้วปล่อยมายาวนานที่เราเล่าให้ฟังอ่ะเราดูว่ามันชาร์จเต็มที่เท่าไหร่ถูกไหมมันชาร์จเต็มนะครับปล่อยมานานจนเรามาพิจารณาเรามาถ่ายรูปตอนที่ t เท่ากับ0ลบครับเรามาดูตรงนี้ i ที่0ลบนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมปล่อยมานานเลยจนมาถึงที่0ลบก็มันปล่อยมันมานานก่อนหน้านั่นแหละเรามาพิจารณาที่ตอน0ลบมันก็จะเรียก initial condition ไงอ่ะเรากำลังปล่อยให้มันชาร์จจนเต็มถังมันอ่ะนะเราดูว่าตอนนี้เต็มถังต้นทุนเริ่มต้นมันเท่าไหร่ครับนะi ที่0ลบเท่าไหร่ครับ i 0ลบก้อนเนี้ย25ถามว่าทำไมต้องหาอันนี้เพราะว่าเราจะรู้เราต้องหาว่าพอมันเริ่มลดลงอ่ะมันจะเริ่มลดจาก25แล้วก็ลดลงไปถูกไหมครับถ้าเป็น natural response เนี่ยเริ่มต้นมันมีของมันเก็บอยู่แล้ว25เนาะนะครับดูนะ
จากนั้นเราทำยังไงเอ่ย25เราจะหา a ใช่ป่ะเรารู้ว่า i ที่0ลบมันจะต้องเท่ากับ i ที่อะไรครับ0บวกซึ่ง0บวกเนี่ยมันก็คือเท่ากับมากกว่า0แล้วนะครับเพราะเรากลับไปแทนที่ตรงนี้แสดงว่า25เนี่ยนะ25 m จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสมการเนี่ยจะอธิบายที่เวลา t มากกว่าเท่ากับ0เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหาสัมประสิทธิ์ a ใช่ป่ะเราก็แทนลงไปก็คือเป็น25เท่ากับ50บวก a e กำลังลบ t ส่วน2 t เป็น0น่ะก็คือเป็น1ครับเพราะฉะนั้น a ก็เป็นลบ25โอเคไหม a เป็นลบ25ครับคำตอบครับเวลาตอบนะตอบนะครับ it คุณก็จะเป็น50ลบ25ครับ e กำลังลบ t ส่วน2นี่คำตอบหน่วยเป็นแอมป์นะอ่ะตอบโอเคเราวาดรูปฟังก์ชันนี้ได้ไหมอ่ะเรารูปถ้ามีคำถามว่าถามว่าให้เราลองสเก็ตช์รูปกราฟกระแสกระแสเป็นยังไงอ่ะที่เวลาทีน้อยกว่า0อ่ะวาดยังไงถ้า t น้อยกว่า0ครับ t น้อยกว่า0กระแสเป็นยี่สิบห้าสเตดี้สเตทเป็นเท่าไหร่สเตดี้สเตทคือ t เยอะๆเป็น50วาดมาเลย50สุดท้ายมันต้องไปเป็น50สักที่หนึ่งอ่ะโอเคไหมแล้วเวลามันเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มปุ๊บๆอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จะไปเข้าที่50ครับเพราะฉะนั้นรูปกราฟก็ถ้าเราสเก็ตช์นะไม่เอาสเกลอะไรมากมายไม่ได้ดูเวลาก็จะประมาณนี้25ไอ้นี่50สุดท้ายจะต้องขึ้นไปเป็น50ครับโอเคป่ะมันจะขึ้นครับกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น50เห็นไหมไม่ง่ายนะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายฮะถ้าง่ายก็ไม่ต้องสอนนะไอ้ที่ง่ายๆนะผมไม่สอนนะถือว่าแอสซูมว่าเดี๋ยวต้องไปอ่านนะครับเอาสอนที่มันเฉพาะที่มันยากๆไว้อย่างเดียวนะครับโอเควงจรที่เป็น RC เนาะผมไม่สอนแล้วกันนะ RC เนี่ยมันดีไลท์เหมือนกับ RL ครับเดี๋ยวจะสอนตัวอย่างเลยวงจร RC เนี่ยเป็นวงจรเนี้ยนะครับจะมีเป็น complete response เห็นไหมเป็น complete response ก็คืออะไรที่เวลา t มากกว่า t เป็น0เนี่ยนะมันจะตัดสวิตช์ลงมาคราวนี้พอมันตัดสวิตช์ลงมาปุ๊บมันก็จะมีแหล่งจ่ายต่ออยู่กับวงจร RC ครับเวลาเราไปคำนวณสิ่งที่จะได้ออกมาก็จะได้เป็น2ส่วนเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมฝากให้พวกเราไปดูนิดนึงนะครับ VC ก็จะเป็นนะครับ RIS บวกด้วยสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งคูณกับ e กำลังลบ t หารด้วย RC ก้อนเนี้ยมันคือ natural response ที่มีตัวอะไรครับมีสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งมาคูณอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ RIS นี่ก็คืออะไร RIS คือ steady state steady state คือปล่อยระยะเวลาทิ้งไว้นานๆปรากฏพอปล่อยทิ้งไว้นานๆคือเราจะหา VS VC นี่ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้น VC เท่าไหร่พร้อม steady state เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเหมือน open circuit เพราะฉะนั้น V ที่ตกข้อมตัว C ก็จะคือ V ที่ตกข้อมตัว R V ที่ตกข้อมตัว R เท่าไหร่ครับมี IS ไหลผ่านตัว R มันก็คือ IS คูณกับ R ถูกไหมเพราะฉะนั้น steady state คุณก็จะเป็นอะไร RIS เห็นป่ะโอเคนะตัวอย่างเนี้ยผมฝากให้พวกเราไปลองดีไลฟ์เล่นๆนะครับลองดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้พวกเราดูเลยโอเค
คไหมจะได้ประหยัดเวลานะครับจะโจทย์ข้อนี้ครับผมโจทย์เขาบอกว่าให้เราหา VC นะเวลา T มากกว่าเท่ากับ0ครับหา VC ครับโจทย์ข้อนี้ครับหา VC เข้าใจมั้ยเดี๋ยวจบตัวอย่างข้อนี้นะครับเราผมจะให้พวกเราทำโจทย์2ข้อระหว่างที่ผมไปทำธุระครับผมไม่นานอ่ะแป๊บเดียวผมเอาบินไปส่งเขาครับเอาไปเงินไปเคลียร์เขาหน่อยครับเดี๋ยวไม่ไปตอนนี้ก็ไม่รู้ไปตอนไหนละนะเดี๋ยวจะหักเงินเดือนผมครับไม่ได้ครับต้องรีบเอาเงินไปคืนครับเงินหลวงตกน้ำไปแล้วตกไฟไม่ไหม้ครับนะแต่ว่าคนเอาเงินหลวงไปมักจะเจริญครับนะทีนี้มีแหล่งจ่าย2แหล่งสังเกตไหมมีทั้ง voltage source กับ current source ครับสิบ UT เข้าใจแล้วเนาะ10 UT คืออะไรก็คือเป็น10เมื่อ T มากกว่า0นะครับหา VC ที่เวลา T ใดๆเสร็จไหมขออนุญาตผมก็ต้องลอกโจทย์ไว้ก่อนสินะ 25K โจทย์หา VC ครับทำไงเอ่ยสิ่งที่เริ่มทำเนาะเราดูก่อนวงจรเนี่ยโจทย์หา VC ใช่ไหมแสดงว่า VC ที่เวลา T ใดๆ T มากกว่า0ใดๆเนี่ยนะครับมันมีแหล่งจ่าย2แหล่งต่ออยู่ให้เราคิดไปก่อนว่าเห็นโจทย์นะเวลาเราเห็นโจทย์ปุ๊บโจทย์วงจรตอนที่โจทย์ถามอะที่ทีใดๆอะครับมันมีแหล่งจ่ายต่อไหมถ้ามันมีแหล่งจ่ายต่ออยู่มันเป็น complete response ให้เราเขียนก่อนเลยบรรทัดแรกเขียนว่า complete นะครับบรรทัดแรกเลยเขียนว่า complete response นะที่ผมเขียนนี่มันมีเหตุผลโอเคไหมเราจะได้รู้ไงว่ามันเป็น complete นะครับพอเป็น complete ปุ๊บให้นึกถึงสมการของ complete response อะ complete response คืออะไรฮะเราต้องหา VC มี2ส่วนพอพูดถึง complete เนี่ยมันเติมมันเต็มใช่ป่ะมันครบมันต้อง2ส่วนต้องมี steady state กับ natural VC ที่เวลาทีใดๆมันคือ VC ที่ steady state นะผมใส่ SS ที่คือ steady state เนาะบวกด้วย VC ที่ N คือ natural ครับเวลา t ใดๆเขียนแบบนี้ก่อนจะได้ไม่หลงทางครับรู้หรือว่าจะต้องทำอะไรโอเคป่ะหรือบอกว่าหลงมาแล้วเฮ้ยกูมาเรียนวิศวะไฟฟ้านี่ก็หลงตายหายแล้วนะครับ
พยายามจับอะไรไว้ให้ได้บ้างนะตอนผมเรียนผมจับอะไรไม่ได้เลยครับแต่กูเรียนเองกูจับเหี้ยอะไรไม่ได้เลยรู้ว่าอาจารย์มาสอนอาจารย์ตลกอย่างเดียวครับแล้วผมเรียนผมค้ำทุกวันนะครับเรียนกับอาจารย์เขาร่างอาจารย์เขามีเมียเป็นฝรั่งเนาะเขาก็มาสอนได้ปี2ปีแล้วอาจารย์ก็บินกลับไปอยู่กับเมียครับลาออกครับเพราะว่าตอนมาสอนก็เหมือนมาเล่นมุกตลกตลกปกฮาไปใช่ไหมกูก็เรียนกูก็ขำอย่างเดียวที่อาจารย์แม่งอาจารย์แม่งขำเล่ามุกอะไรไม่รู้แม่งก้มเก็บสบู่เฮียอะไรไม่รู้แม่งตลกลามุกตลอดเวลาครับทีนี้ปรากฏว่าพอไปสอบเนาะไอเราก็นึกว่าตอนเราเรียนเราก็โอเคเนาะเราก็ไม่เด็กว่าคือเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่โง่ขนาดนั้นนะครับก็นึกว่าโอเคไงก็ประมาทไม่เคยอ่านไม่เคยทำนึกว่ามันง่ายเสื้อกินนึกว่ามันบวกลบคูณหารใช่ป่ะเข้าไปถึงเฮียกูก็ไม่รู้จะเขียนอะไรครับนะก็มั่วๆไปอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าโชคดีว่าเขายังปานียังปล่อยรอดออกมาครับนะเออเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยมันไม่ง่ายไงคุณเรียนนึกว่ามันไม่มีอะไรครับพอเขียนไปพอไปทำเองมันเริ่มยังไงถูกป่ะไอ้นี่ความยากของเซอร์กิตนะผมไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยากครับบางคนรุ่นพี่พวกเราจะนึกว่าอาจารย์มันโคตรโรคจิตเลยเฮียไปเอาอะไรข้อสอบเฮียอะไรมาครับผมบอกว่าข้อสอบมันอยู่ในเท็กซ์บุ๊กทุกเล่มเลยผมไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขแม้แต่ข้อเดียวเลยครับรวมถึงข้อสอบที่พวกเราสอบไปผมก็ไม่เปลี่ยนตัวเลขครับเอามาจากสักเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วก็หยิบมาแล้วก็ถามแบบนั้นเลยดื้อๆเลยครับนะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแล้วปีที่แล้วเนี่ยนะที่ออกไปครับผมให้โจทย์กลับไปที่บ้านด้วยครับซิล็อกโจทย์มา2แผ่นนึงครับผมก็ลอกโจทย์มาจากในชีทที่ผมให้พวกให้ไปครับปรากฏว่าทำไม่ได้ครับนึกออกมั้ยทีนี้ถามว่าทำไมทำไม่ได้ผมไม่ได้ออกยากครับทุกคนก็มีชื่ออยู่ในมือถูกป่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเต็มตัวกันมากน้อยขนาดไหนแล้วผมก็บอกอย่างนั้นทุกปีอ่ะเหมือนที่ผมบอกพวกเราว่าข้อ1ออกอะไร2ออกอะไร3ออกอะไรอ่ะนะเขาบอกทำแบบนี้ทุกปีเป็นเรื่องปกตินะนะครับทีนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยอันนี้มันคือเป็นปัจจัยส่วนตัวครับนะปัจจัยอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าดีทุกอย่างนะมีมันมีทั้งสองส่วนอะแต่ว่าส่วนหลักก็คงเป็นที่เราครับโอเคทีนี้ VSS เกิดเมื่อไหร่เมื่อเราคือผมไม่อยากให้พวกเรานึกอะไรไม่ออกนะกูทำ VSS ก่อนเลยครับง่ายที่สุดในโลกครับ VSS เกิดจากอะไรเกิดจาก t เป็น infinity มีซอสต่ออยู่ครับมีแต่ซอสแต่ไม่มีผลของ r ไอตัว lc นะครับ vcss เนี่ยก็คือ t เป็น infinity t infinity เนี่ยให้จับทุกตัวเลยดูว่าเมื่อ t infinity มันเกิดอะไรขึ้นนะวงจร t infinity เกิดเมื่อมีอย่างงี้10ใช่ป่ะ ut ก็จะเป็น10เพราะว่า t มากกว่า0 t เป็นอนันต์นะครับก็เป็น10โวลต์อ่ะมีอะไรครับ25 k โอห์ม5ไมโครทีนี้พวก L กับ C มันจะไม่มีผลละมันปล่อยเวลาเป็นอนันต์เราต่ออยู่กับแรงฉายกระแสตรง C มันก็จะโอเพ่นก็โอเพ่นก็ไม่มีผลของ C ไงคราวนี้ไม่มี C อยู่ในวงจรเห็นป่ะหลักการมันง่ายๆ steady state ก็คือไม่มี L กับ C ครับถ้าอะไรฮะ natural ก็ไม่มี source มีแต่ L กับ C และ RLC ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น C open นะครับ1มิลลินี่คงที่ใช่ไหมไม่ว่าเวลาใดๆก็นี่ก็1มิลลิแอมป์แล้วก็อะไรเอ่ย20 k โอห์ม80ทำไมต้องเขียน20 80แยกกันไม่เข้าใจคืออะไรครับ so what ใช่ไหม20 80เขียนแยกกันทำไมครับอันนี้ก็เขียนตลกอ่ะไม่มีอะไรมัน20 80ก็คือ100 k โอห์มเนาะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยสิ่งจะหาแล้วหาตรงไหนไม่ใช่ทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยกูหาตรงไหนอยู่ครับเราหา VCSS ก็อยู่ที่ VC นั่นแหละแต่ตอนนี้อยู่ที่ steady state เนาะ VCSS อยู่ตรงนี้ VCSS อยู่ตรงนี้โอเคไหมเอายังไงดีจะหา VCSS ทีนี้เวลาเราไปเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงๆนะอันนี้มันก็ต้องทำอะไรทีหนึ่งเนี่ยถ้าจะหาเนี่ยต้องทำ source transformation ถูกไหมจะหา VCSS ถ้าใครจะวนเมทก็สุดแล้วแต่นะคือถ้าวนเมทก็ไปสร้างสองสมการโดยไม่มีเหตุผลถูกไหมครับนี่ไงก็มีเมทมีอันนี้ขั้นอยู่ตรงกลางไงถูกไหมมีทำยังไงก็แล้วแต่ผมทำ source transform ครับนะฮะผมจะทำ source transformation ตรงนี้ครับ10 25k เนาะ
อันนี้อันนี้ก็กลายเป็น100 k โอห์มอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็แหล่งจ่ายเนาะแหล่งจ่ายก็จะเป็นลบบวกตรงนี้1มิลลิคูณกับ100 k ก็เป็น100โวลต์ถูกไหม1มิลลิคูณกับ100 k ก็เป็น100โวลต์คงควรจะต้องคล่องกันเนาะนะฮะVCS อยู่ตรงไหนในรูปนี้ไม่ใช่ทำไปทำมาก็ยังไม่รู้อีก VCS กูอยู่ตรงไหนนะครับผมแปลงด้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ VCSS เห็นป่ะมาเปลี่ยนแปลงด้านฝั่งตรงข้ามมันโอเคเป็นเท่าไหร่เอ่ย10โวลต์กับฝั่งอีกฝั่ง100โวลต์กระแสไหลยังไงอะนี่ก็ทำไงต่อเนี่ยก็แค่คำนวณกระแสก็ออกแล้วนะโอเคไหมไม่อย่าไปคิดอะไรมากครับไปวนเมนไม่ต้องผูกเนี่ยเอาให้มันธรรมดาเบสิกหน่อยอะกระแสไหลด้านไหนมันมี100กับ10แล้วมีตัวต้านทานตัวเนี้ย25เห็นป่ะเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะผมก็มองว่ากระแสไหลจากขวามาซ้ายหลังจาก100มาหา10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระแสไหลมาด้านนี้กระแสไหลเท่าไหร่นะฮะก็คือ90ใช่ไหมหาร125ไหม125เอาดูหน่วยนิดนึงเป็นโวลต์ข้างล่างเป็น K เพราะฉะนั้นหน่วยเป็นมิลลิถูกไหมครับเพราะว่าหน่วยมันเป็น125 K บวก100 K เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เขียนหน่วยนะคุณเสร็จเลยนะมันมีบางอันที่แบบมีอันหนึ่งเป็นโอห์มอันนึงเป็น K อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่วิศวะทำไมต้องเขียนหน่วยทุกตัวที่เขาย้ำกันนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ผมรู้ว่ามัธยมเนี่ยแค่วงก็กาคำตอบมันก็ได้ถูกปะกาเฮียเป็นเรียนก็กาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเข้าก็ยังกาเลยใช่ไหมเลยข้อสอบเฮียอะไรก็ไม่รู้ผมพยายามผมก็ติดตามอยู่ผมไม่เคยเข้าใจเลยครับนะครับข้อสอบไอ้อะไรของมากมายกาวิชาสามัญสอบเฮียหาอะไรก็ไม่รู้ครับนะเขาบอกมีไอเดียที่จะพยายามจะค่าสอนพิเศษให้ตายใช่ไหมปรากฏว่าสอนพิเศษหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับรวยหนักกว่าเดิมอีกครับตึกคราวนี้สูงขึ้นกว่าเดิมครับนะโอเคน่ากลัวมากนะวันนั้นผมดูผมก็ติดตาม Facebook แกครับอาจารย์ที่มีตึกสูงๆอ่ะนะผมก็ดูโอ้โหไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ครับโอ้โหเด่นแกถ่ายรูปบอกว่าเด็กวันเปิดคอร์สเด็กแกเด็กแม่งโดนเต็มถนนเลยครับไอ้4แยกนั่นนะครับนะ4แยกกลางเมืองอะครับโอ้โหแม่งเดินเต็มถนนมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยนี่มันน่ากลัวมากอ่ะมันมากกว่าเด็กโรงเรียนบางโรงเรียนตามต่างจังหวัดอีกนึกออกไหมทั้งโรงเรียนรวมกันน่ะมันยังน้อยกว่าห้องเรียนอาจารย์ก็เลยครับแล้วไปดูห้องสอนสดแกโอ้โหแม่งนั่งเต็มอยู่กับอะไรดีครับนะผมเรียนไอ้สาขาเก่าแกนะครับโอ้โหแม่งนั่งอย่างกับคือถ้ามันมีไฟไหม้แม่งตายทั้งตึกอะครับนึกภาพออกไหมแม่งนั่งกันถึงหน้าประตูห้องน้ำอ่ะนะครับมันก็รวยจริงๆนะแม่ก็คือแม่มันรวยแกรวยจริงครับนะไอ้รวยจริงสมัยก่อนที่แกชอบเล่าอ่ะนะไม่รู้อะไรพวกเราเรียนแกเล่ามั้ยครับมีใครเรียนกับแกก็คงจะรู้ว่าผมหมายถึงอาจารย์ท่านใดครับแกก็ยุคสมัยที่แกยังไม่รับสมัครผ่านธนาคารเนาะเขาแกก็จะยุคนั้นน่ะเป็นยุคสุดท้ายที่ผมสมัครมั้งผมให้พี่ผมที่เป็นลูกศิษย์เก่าแกไปสมัครให้ครับปรากฏว่าพี่ผมมารู้จักกับน้องสาวอาจารย์เขานะครับก็เส้นพิเศษเข้าไปก็เป็นได้ไปเรียนเนาะก็ได้นั่งอยู่หน้าแกครับน่ากลัวมากครับนะคือเป็นสถานที่เรียนที่ผมแบบไม่ใช่อ่ะครับผมรู้สึกว่ากูมาผิดที่เปล่าครับทำไมทุกคนมาฉลาดหมดเลยแล้วกูโง่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมานานแล้วถูกลูกถูกทุกคนมาถูกจากมุมไหนก็ถูกหมดเลยครับแล้วกูก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยผิดในโลกนี้เป็นไงถ้าผิดเนี่ยถ้าผิดเนี่ยจะโดนด่าครับแกก็จะด่าว่าทำไมแค่นี้ยังผิดอะไรเงี้ยก็โดนด่าผมจำได้เลยผมถามผมนั่งห้องสดนะแกยืนสอนตรงนี้ผมนั่งตรงนี้ครับแกถามว่าข้อไหนสงสัยแกจะถามใช่ไหมครับผมบอกข้อนี้แกด่ากับสวนกันมาเลยครับใครก็สงสัยข้อนี้กันไอ้เหี้ยกูก็สงสัยไงกูไม่รู้ไงกูก็พูดขึ้นมาไอ้เหี้ยกูสงสัยกูก็บอกสงสัยหลังจากนั้นผมไม่เคยไปนั่งเรียนห้องสดกันเลยนะแล้วก็
ไม่เคยเรียนเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยเหนือใต้ออกตกกูไม่เคยรู้เลยเคมีมีเหี้ยอะไรมั่งไม่รู้เรื่องเลยครับรู้แต่ว่าเขาบอกว่าเรียนกับคุณครูคนนี้จะสามารถสอบติดใช่ป่ะไอ้กูก็มั่นใจครับบอกแม่ขอตังค์มาเรียนแม่งทุกคอร์สตามที่แกบอกเลยครับแกบอกว่าเทอมนี้ลูกต้องลงอะไรฮะลงเล่ม1เล่ม2เล่มเหี้ยอะไรเนี่ยครับไอ้เหี้ยกูก็ขอเงินแม่ไปฟีดแกอย่างเดียวเลยครับจ่ายอย่างเดียวมันเป็นเหมือนอุปทานหมู่อ่ะนึกออกมั้ยไอ้คนอื่นแม่งเรียนไอ้เหี้ยกูไม่เรียนกูต้องไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยครับกูก็ไปเรียนตามปรากฏว่าแกก็รวยมาจากลักษณะเนี้ยนะคือผู้ผมรู้สึกว่าแกก็เก่งแกก็เป็นคนไม่ได้ว่าผมไม่ได้ต่อต้านแกนะก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมหาผมทรยศครูไม่ใช่แต่ผมจะบอกว่ากูเรียนมากูไม่เคยมีเหี้ยวันที่ไปสอบจําได้ครับผมเข้าไปนั่งผมเปิดข้อสอบเคมีฮะตอบไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยครับจริงๆนะไอ้เหี้ยกูเป็นขนาดเนี้ยครับเปิดขึ้นมาไม่รู้จะตอบข้อไหนนั่งอยู่3ชั่วโมงไม่กล้าออกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกไปกูก็ทําไม่ได้อยู่ดีถึงยังไงกูก็ทําไม่ได้ครับกูก็นั่งวนนั่งหลับอยู่นั้นนะครับไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะไม่ได้คือไม่ได้เหี้ยอะไรเลยจากนั้นมาเลยแล้วผมมานั่งนึกๆนะคอร์สแกก็ไม่ใช่ถูกนะไม่ถูกไม่เคยถูกมานานแล้วนะครับไม่เคยถูกมานานแล้วผมเรียนมาตั้งแต่ปีบอกอายุก็ได้นะปีอะไรวะปีเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อกูเรียนมาปี39ครับผมเรียนปี3ใช่ปี39นะครับ39แกก็รวยแล้วนะ39 39แกมี39 39เนี่ยแกมีห้องสดนี่ตึกแถวแกนะ2คูหาเนาะห้องสดก็จะสัก 2-300 คนนะฮะแล้วก็ห้องถ่ายทอดสดห้องวิดีโอชั้นล่างที่แกชอบเล่าแล้วก็ห้องถ่ายทอดด้านตรงข้ามอ่ะรอบนึงก็มีประมาณ500คนครับไอ้กูก็ไปเรียนครับไม่รู้ไปเรียนเหี้ยอะไรครับเป็นเรียนไม่รู้จักใครด้วยนะไปนั่งเรียนอยู่คนเดียวครับไม่ได้ไปมีเพื่อนอะไรแต่ไปเรียนนั่งก็ไปนั่งแบบซึมเศร้าอยู่คนเดียวเป็นโรคซึมเศร้านั่งอยู่คนเดียวครับนึกว่ากูจะทําได้กูก็ซึมเศร้าของกูไปเรื่อยๆนะครับเออสุดท้ายไม่รู้ติดมาได้ไงครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่สอบเทียบที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะกันกีดกันแต่ก่อนมีสอบปีเดียวใช่มั้ยสอบรอบเดียวครับผมมาสอบติดรอบนั้นรอบนั้นก็ติดก็โอ้โหก็สุดๆแล้วเหมือนกันนะปีผมเข้าไปรหัส41ก็ปี41นะครับเออปี41นะครับปี2541เข้าไปสอบไม่รู้ติดไปได้ยังไงครับตอนนั้นมันเต็ม600คะแนนเนาะ600คะแนนก็มี6วิชา6วิชาละ100คะแนนฮะก็อย่าไปหวังเลยเคมีไม่ได้อยู่แล้วครับนะพื้นฐานวิทย์วะมันก็เหี้ยมันตั้งแต่ไหนแต่ไรครับความถนัดวิศวะเนาะกูจะไปรู้ได้ไงอ่านดออิ้งเหี้ยกูไม่เคยเรียนอ่ะนึกออกไหมตัดออกมาจะเป็นรูปเหี้ยอะไรเป็นพ่อหน้าพ่อมึงมั้งกูก็ไม่รู้กูเข้าไปกูก็กามั่วจริงๆกูไม่รู้เรื่องครับกูก็ไม่รู้เรื่องกูก็ไปดูปุ๊บอ้าวกูไม่รู้เรื่องอีกแล้วมันถามแล้วมันก็ถามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะไอ้ที่บอกว่าใครนะฟ้าผงฟ้าผ่าแล้วใครจะตายก่อนอะไรเงี้ยนึกออกไหมไอ้เหี้ยกูจะไปรู้ได้ไงครูไม่เคยสอนแล้วกูก็ไม่เคยโดนฟ้าผ่าครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มั่วจำได้ตอนนั้นสอบม.เกษตรก็ทำอะไรไม่ได้สักข้อครับภาษาไทยก็อย่าได้หวังเพราะว่าตอนนั้นนึกว่าตัวเองก็เก่งภาษาเนาะแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเป็นวิศวะนะเก่งแค่อะไรครับเก่งแค่เลขกับฟิสิกส์ก็พอแล้วนะก็อ่านแม่งอยู่2วิชา6วิชากูอ่านอยู่2วิชาครับคิดดูครับทำคิดดูเป็นเด็กที่เหี้ยมากนะคือโรงเรียนก็ไม่ไปครับกูเกลียดโรงเรียนแม่งกูเหี้ยมากคือครบแล้วผมบอกว่าจริงๆอ่ะคือมันยังอีกอย่างคือไม่ติดยาไม่ติดบุหรี่แค่นั้นนะครับที่เหลือกูทำมาหมดแล้วครับนะก็คือโรงเรียนผมก็ไม่ชอบไปเพราะผมเกลียดโรงเรียนนะผมรู้สึกว่าไม่เมคเซนส์ที่โรงเรียนมันไปถึงไปนั่งเรียนใช่ป่ะไปกราบไหว้ครูก็เหี้ยไงก็ไม่รู้บางครูนึกออกไหมแล้วก็นั่งกลางสนามอ่ะผมเกลียดมากเลยเป็นภาพที่ผมปัจจุบันที่ผมยังรับไม่ได้เลยอ่ะให้เด็กนะนึกออกไหมแล้วนั่งอยู่กลางสนามแดดก็ร้อนไอ้เหี้ยนั่งอยู่บนพื้นปูนนะครับแล้วครูแม่ก็อยู่ใต้นู่นอ่ะอยู่ในร่มอ่ะกลางร่มมั่งอะไรมั่งเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะผมเกลียดมากที่เข้าไปถึงปุ๊บแล้วประตูเรียนล็อกนึกออกไหมกูเป็นเหี้ยอะไรกูเป็นสัตว์เหรอผมพอโตขึ้นมาปุ๊บมันเห็นภาพตัวอย่างนั้นไงแล้วล็อกประตูโรงเรียนใช่ไหมแล้วล็อกขังเราไว้จนหมดเวลาแล้วยังไงครับปล่อยออกมาก็เหมือนกับสัตว์มันออกมาจากกรงอ่ะกูไม่เห็นภาพนี้จริงแล้วก็เลยพอจะสอบเข้ามหาลัยก็เลยไม่ไปก็ไม่ไปโรงเรียนครับก็มีจดสื่อมาตามถึงที่บ้านเนาะบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าตอนนั้นกูไม่สนใจเพราะว่ากูสอบเทียบไว้เรียบร้อยแล้วครับมึงจะไล่กูออกกูก็ออกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงกูก็ออกอยู่แล้วกูไม่สนใจอยู่แล้วครับนะกูออกยังไงกูไม่เรียนอยู่แล้วแล้วผมเห็นภาพตลอดเวลาว่าแบบมันมีพฤติกรรมที่แบบครูเขาสอนด้วยวิธีการแบบยังไงนะเด็กแต่งตัวไม่เรียบแล้วก็จับเด็กจับเด็กก็ตีประจานหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า
ไอ้นี่มันสัตว์นี่ว่ามันไม่ได้สอนคนใช่ป่ะนึกออกไหมมันสอนสัตว์น่ะผมรู้อยู่ว่าการศึกษาเราอ่ะสอนสัตว์ผมก็เลยไม่ชอบจนถึงเวลาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเนาะความเหี้ยของผมมันเยอะมากครับวันนั้นมันสุดๆอ่ะก็ผมไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เราก็อาจจะพอเดาได้ครับมีแคมปัสอยู่กลางกรุงเทพอีกอันอยู่ไกลๆนอกเมืองนะครับก็ไอ้นี่ผมไปเรียนก็มีวิชาหนึ่งเขาให้บังคับให้เรียนก็เรียนภาษาไทยวิชาโรงมหาลัยบ้าเลยไม่รู้ยังสอนภาษาสั่งเรียนภาษาไทยนะฮะแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาพวกเหล่านี้เช็คชื่อนะครับเช็คชื่อโดยการเช็คจริงๆนะเขาเรียกขานชื่อทีละคนนะครับขานชื่อทีละคนแล้วก็ถ้าใครไม่มาไม่ส่งใบลาเนี่ยหักทั้งละ 2% ไม่ใช่2คะแนนนะ 2% นะฮะ 2% นี่เหี้ยมากนะคือเหี้ย 2% น่ะมันเข้าไปแล้วผมไปเรียนนะผมก็ก็โอเคอ่ะเราคือผมมาเกียรติระบบโรงเรียนมาใช่มั้ยพอเข้ามหาวิทยาลัยปี1เหมือนพวกเราเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําคือกูโดดเรียนก่อนทุกอย่างอันดับแรกเลยครับแล้วโดดเรียนนะวิชาที่เข้าเรียนคือวิชาอะไรครับเรียนฟิสิกส์แคลคูลัสเคมีพวกนี้เรียนหมดแต่พอถึงเวลาที่จะโดดคือโดดวิชาไหนทุกวิชาที่เช็คชื่อกูโดดทุกวิชาครับสลับกันนะคือมันควรจะโดดวิชาที่ไม่เช็คชื่อถูกมั้ยคนแมทแคลอะไรแคลเค้าเหี้ยมันก็โดดไปดิแต่กูโดดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับทุกคาบเทอมนึงผมโดดประมาณ5รอบ5ครั้งจนเดินโดนอาจารย์เชิญไปพบตัวครับอาจารย์เรียกไปพบเลยครับบอกว่าคุณโดนหักไปแล้ว 10% เยอะเหี้ยครับ 10% นึกออกมั้ย 10% ใบลากูก็ไม่ส่งกูไม่ได้ส่งเหี้ยอะไรก็กูโดดอ่ะกูทําเหี้ยอะไรก็ 10% ครับปรากฏว่าสอบมาเนี่ยจริงๆคะแนนผมดีมากนะไปเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษผมได้ท็อปเท่ากับเด็กคณะเรียนคณะอักษรนะครับเท่ากันน่ะคิดดูครับอยู่ในเลเวลนั้นน่ะแต่ตัดเกรดมาผมได้ C+ก็เหี้ยมั้ยล่ะเนี่ยนี่คืออย่างงี้ผมเลยเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ผ่านคนเรามันก็ผ่านแล้วก็ได้หมดนะฮะผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันแต่ผมก็ไม่อยากพวกเรามาใช้ชีวิตเหมือนผมไงไอ้ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากเลยเพราะมหาวิทยาลัยเนี้ยวิศวะมันใหม่มากผมไม่อยากเรียนเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่ค่านิยมของสังคมไทยมันเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็อยากเรียนสีชมพูนะฮะอันดับ1นะครับเราก็อยากไปสีชมพูมากครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสรุปว่าคือไม่ได้ไปก็เรียนจนจบครับนะไว้ก็เดี๋ยวค่อยมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใหม่ทีนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยไปไม่ถูกครับหาอันนี้หา VCSS VCSS หาได้ยังไงนะVCSS หาได้จากไหนครับหาแรงดันตกคอมสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเราบอกว่าแรงดันตกคอมตัวนี้มันจะเป็นบวกเป็นลบใช่ไหมกระแสหลายด้านนี้บวกลบอย่างนี้นะครับ V ตรงนี้เท่าไหร่ VX ผมให้เป็น VX ก็แล้วกัน VX นี่เท่าไหร่ VX หมายก็คือ90หาร125ใช่ป่ะ I คูณกับ R I มีหน่วยเป็นมิลลิ R มีหน่วยเป็น20เป็น K นะครับใส่ไปด้วยอย่าลืมใช่ไหม VX ที่ผมมันไหลมาจากขวามาซ้ายเพราะฉะนั้นทิศมันก็เป็นบวกลบบวกลบเขียนให้ถูกนะครับ25หาร125นี่เท่าไหร่เอ่ยมันได้5 90นี่ได้18ไหมได้18โวลต์นะครับ18โวลต์เพราะฉะนั้น VCSS เราก็วนลูปตัวนี้นะวนลูปตัวนี้มันก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบ10ลบ VX บวก VCSS นะฮะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น VCSS เท่ากับ18ย้ายมาถูกป่ะเอ่ย18บวกใช่ไหมครับ10ได้28หรือเปล่าถูกป่ะ28VCSS ได้28นะยี่สิบแปดเราก็จะแทนตรงนี้ด้วย28นะเราเก็บตรงนี้ในใจเนี่ยเราได้28นะครับก้อนเนี้ยได้28 EVCN เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปสักรูปหนึ่งอะนะมันจะต้องเป็น AE กำลังลบ T ส่วนทาวเราใส่ไว้ก่อนก็ได้ถ้าเรานึกไม่ออกครับเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรามาแทนค่า
AE กำลังลบ T หารด้วยทาวเราเดาซิว่าทาวน่าจะเท่าไหร่นะทาวมันเป็นวงจร RC ใช่ป่ะทาวก็เขียนไว้ก่อนโน้ตไว้ก่อนนะทาวเท่ากับ RC ทาวเนี่ยเท่ากับ RC เดี๋ยวหน้าที่เราคือคุณต้องหา A เห็นไหมครับหา A จะหา A ได้ต้องไปรู้อะไรต้องไปรู้ initial conditionเราจะหา initial condition ไว้เลยก็ได้หาเลยดีกว่าดีไหมเราหา initial condition ทีนี้ initial condition เกิดเมื่อ initial condition initial condition มันคือเวลาอะไร t น้อยกว่า0ใช่ไหมมาเรื่อยๆจนถึง tเป็น0ลบนะครับ t นะครับผมเขียนอย่างนี้เราจะเข้าใจมั้ยเนี่ยเท่ากับ0ลบคือมาเรื่อยๆมาจนถึง0ลบแต่จริงๆมันคือ t เท่ากับเดี๋ยวนี้กว่า k เท่ากับ0ลบ initial condition มันมาเรื่อยๆจนถึง t เท่ากับ0ลบนะครับวงจรก็จะเป็นแบบนี้นะดูที่เราพวกเราจดไปนะครับ10 ut เป็น0เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น0นะ25 k โอห์มไอ้ c มันโอเพนเซอร์กิตนะครับเดี๋ยว t เท่ากับ0ลบเนี่ยมันคือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ดีกว่านะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง0ลบโอเคป่ะโอเพนนะโอเคไหม RVC ตรงนี้เท่าไหร่ครับก้อนนี้ก็คือนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วจะได้เสร็จแล้วผมจะได้นั่นแล้วนะไม่สอนแล้วนะทำยังไงต่อคือลบอินฟินิตี้มาเรื่อยๆจนมาถึงคือมันปล่อยเวลานานมาแล้วจนมาถึงที่เวลาศูนย์ลบไงชาร์จมาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่อดีตเวลามันคือที่ศูนย์ลบเนี่ยมันหมายความว่ามันมาตั้งแต่อดีตคือลบอินฟินิตี้จนมาถึงเวลาศูนย์ลบเราแค่มาสนใจที่เวลาศูนย์ลบโอเคไหมจริงๆวงจรเนี่ยที่ลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์ลบเนี่ยนะครับวงจรมันจะเรียกว่าไงดีมันจะอยู่ในสถานะหนึ่งอ่ะ C ถูกชาร์จไว้อ่ะครับวงจรเนี้ย C จะถูกชาร์จถูกไหม VC ศูนย์ลบหาได้ยังไงก็หาโวลเทจcurrent divider ครับกระแสนี่ IX IX ก็คือ100หารด้วย125คูณด้วย1มิลลินะครับ100หาร125นี่คือ4ส่วน5 5 4ส่วน5มิลลิไม่ได้ถามนี่ไม่ได้บอกไม่ต้องการรู้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องการรู้ IX ไม่ใช่เหรอต้องการรู้ VC VC 0 VC 0ก็คือ V ที่ตกข้อม25 k โอห์มเนาะเพราะฉะนั้น VC 0ลบมันก็คือ4ส่วน5มิลลิคูณกับ25 k โอห์ม20โอเคไหมอ่ะ20โวลต์นะครับจากนั้นทำไงเอ่ยเราไปหา time constant time constant หาได้เท่าไหร่ครับมันคือ25 k ต่ออย่างนี้1.5 ไมโครวงจรที่
จะใช้หาตัว time constant ก็คือไม่มีซอสนะกูก็ยกซอสออกไปให้หมดนะครับนะยกซอสออกไปให้หมดจะได้รูปนี้นะครับรูปนี้นี่ตัว r เหลือเท่าไหร่นะ25ขนานกับ100ก็เหลือ20ถูกไหมมัน4ถ้าเอา5หาร20เพราะฉะนั้นทาวก็คือเท่าไหร่ฮะ20 k โอห์มคูณกับ5ไมโคร 0.1 วินาทีทาวนะครับเพราะฉะนั้นทาวได้เท่านี้แล้ว VC คุณจะเป็นเท่าไหร่ VC VCT ก็จะเป็น28ใช่ไหมบวกด้วย AE กำลังลบ 10T โอเคไหมครับ VC จะเป็น28บวก AE กำลังลบ 10T เรารู้ว่า VC 0เป็น20เพราะฉะนั้นที่ T เท่ากับ0นะครับสมการนี้ก็จะอธิบายได้จริงเป็น0บวกอะนะ0บวกก็จะอธิบายได้ก็คือ20เท่ากับ28บวก A A เท่าไหร่ครับลบ8นะคำตอบสุดท้ายเลย VCT คุณจะเป็น28ลบ8 E กำลัง T โวลต์เป็นคำตอบโอเคโอเคไหมอันนี้เป็นบทเริ่มต้นนะครับของพวกนี้แหละนะ first order first order ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะจบแล้วครับผมจะปล่อยให้พวกเราทำโจทย์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวผมกลับขึ้นมาพวกคุณก็ส่งนะครับทีนี้เวลาจะทำเนี่ยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมให้พวกเราแบ่งกันเองเหมือนครั้งที่แล้วครั้งแรกที่เคยทำจำได้ไหมสี่คนนะครับแบ่งกันเลยแล้วเดี๋ยวก็ให้เวลานะครับจนกว่าผมจะเสร็จอะครับผมไม่รู้ผมไปนานขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะ